ึกว่าญาติโยมจะคึกคักนะมากมายตามวัดตามสำนักปฏิบัติต่างๆก็ถือว่าปัจจุบันนี้ญาติโยมก็สนใจเรื่องของวัดเรื่องของการประพฤติเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าเรามีสื่อมีสื่อออกไปก็ชักชวนญาติโยมนะใกล้วัดไหนใกล้สำนักไหนจังหวัดไหนก็ไปทำบุญกันใส่บาตรรับศีลฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เวียนเทียนปกติแล้วของเราก็จะใช้เวียนเทียน4รอบญาติโยมที่เข้าวัดมานานก็จะทราบดีนะรอบเวียนรอบแรกก็สี่โมงเย็นสองทุ่มเที่ยงคืนแล้วตีสี่ในวันนี้เราก็จะได้เวียนเทียนกันสี่รอบแล้วก็ถือโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมกันตลอดรุ่งได้สร้างขันติวิริยะได้สร้างสติสมาธิปัญญาฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะมาครับปุณณมีนะขึ้น15ค่ำเดือน4แต่ปกติแล้วเป็นเดือน3อันนี้อาจจะเป็น8 2หนดังนั้นมาครับก็เรียกอีกอย่างนึงคือวันจตุรงคสันนิบาตนะญาติโยมก็รู้ความหมายกันดีแล้วนะก็จะพูดให้ฟังว่ามีพระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายต่างองค์ต่างมาด้วยจุดมุ่งหมายที่จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วภิกษุเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นแล้วก็เป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้านั้นทรงบวชให้อุปสมบทให้โดยเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็เป็นเรื่องที่หัศจรรย์นะถือว่าทางพุทธศาสนานี้บางสิ่งบางอย่างนะเราไม่เชื่อเราก็ต้องเชื่อเพราะว่าสิ่งทั้งหลายแหล่นี้มันเกิดขึ้นนะไม่ใช่ว่าเพราะความบังเอิญนะมันเกิดขึ้นเพราะบุญกุศลที่เราได้สร้างกันมาอย่างญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เข้าวัดนี่ก็ถือว่ามีบุญเก่าฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการที่เราได้สร้างบุญกุศลขึ้นให้มากขึ้นภายในจิตใจของเราฉะนั้นบุญเนี่ยถ้าเราไม่สร้างไม่กระทําไม่เพิ่มไม่เติมมันก็มีการหมดเหมือนกันอย่างที่เราจะได้ยินกันประจําว่าคนตายก็คือคนที่หมดบุญไปแล้วนะหมดบุญในความเป็นมนุษย์แต่บุญเก่าหรือบุญในปัจจุบันที่เขาทำไว้ก็จะส่งสนองย้อนไปสู่ภพภูมิของเขานะจริงๆอ่ะบุญเนี่ยเราต้องทำกันประจำสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะฉะนั้นบุญเนี่ยมันไม่ไกลตัวเราเองแค่เรามีลมหายใจเข้าหายใจออกนะเราก็สร้างบุญได้บุญอะไรอ่ะบุญสมาธิคือความเราสงบใจเพราะทุกวันนี้มันเล่าร้อนนะไม่ใช่เฉพาะอากาศหรือว่าธรรมชาติที่มันแปรเปลี่ยนไปเราจะสังเกตนะมั้ยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอันนี้ก็คืออะไรคือความไม่แน่นอนสมัยก่อนนี้ฤดูกาลนี้ก็ต้องตามฤดูกาลแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้เรานั้นปรับสภาพร่างกายไม่ทันบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราจะไปยึดว่ามันต้องเดือนนั้นเดือนนี้เป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนบางครั้งมันก็ไม่ใช่เพราะนี่คืออะไรนี่คือสัจธรรมว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยเราต้องทำให้มันเที่ยงตรงนะต้องให้ดำรงไว้ซึ่งสติก็คือให้รู้ระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไร
เราอยู่ในสถานที่ใดเราอยู่ในสภาวะใดนะเราก็ต้องระลึกตัวระลึกใจของเราถ้าเราไม่มีสติระลึกรู้นะไม่มีสัมปชัญญะปัญญาอนุบรู้เท่าทันความคิดนึกของเราก็จะทำให้เรานั้นวุ่นวายฉะนั้นการเข้าวัดก็เรามาหาที่สงบสงัดนะเหมือนอย่างที่โอวาทปาติโมกท่านว่าให้เรานั้นนั่งนอนในที่อันสงบสงัดแล้วก็ต้องมีขันติเป็นตบะนะเป็นเครื่องเผากิเลสนะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตของตัวเองให้ขาวรอบให้บริสุทธิ์ฉะนั้นใจของเราจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยอาศัยศีลศีล5เป็นพื้นฐานศีล8เป็นครั้งเป็นคราวศีลอุโบสถเราก็ต้องให้มีประจำอยู่ในจิตใจของเราเพราะว่าศีลนี้เป็นเครื่องชำระล้างจิตใจของเราถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยมันก็ไม่เกิดความสวยงามเหมือนดอกไม้ที่เรานั้นเอามาใส่เอามารวมกันนะไว้ในแจกันนะต่างสีต่างรูปร่างลักษณะก็เหมือนเราเหมือนกันแหละนะก็ต่างที่ต่างทางมานะต่างครอบต่างครัวมาแต่เมื่อเรามาอยู่ในสถานที่อันเดียวกันแล้วมันก็มีศีลนะเป็นข้อบังคับเป็นข้อละเว้นเมื่อเรามีศีลแล้วก็เกิดความสวยงามนะสังเกตเราจัดแต่งการดอกไม้เราก็ประดับตกแต่งให้สวยงามใครมองเห็นแล้วก็เกิดความชื่นชมขึ้นใจแล้วถามว่าก็มีประโยชน์คือเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าเป็นอมิสบูชาแต่สิ่งที่เราจะบูชาได้ก็คืออะไรปฏิบูชาคือบูชาด้วยกายวาจาใจของเราด้วยความบริสุทธิ์วิสุทธิศีลของเราสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้อยู่ในคำสอนนะให้เรานั้นอยู่ในโอวาทที่วันนี้พระพุทธเจ้าท่านแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้พระภิกษุได้รับทราบสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจิตใจของเรานั่นเองดังนั้นจิตใจของเราถ้าไม่ฝึกไม่หัดไม่ขัดไม่เกาเนี่ยมันก็ยังเป็นจิตที่หยาบหยาบนะเมื่อจิตหยาบแล้วการกระทำมันก็หยาบฉะนั้นจิตละเอียดลงการกระทำของเราก็จะละเอียดลงการยืนการเดินการนั่งการนอนมันก็จะละเอียดจะเป็นระเบียบแต่ถ้าเราไม่มีการสำรวมในอินทรีย์เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้เมื่อตาเห็นรูปรับรู้ก็เข้ากระทบที่ใจของเราใจก็เป็นผู้เก็บเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งจิตนะจิตก็เป็นผู้รับรู้ก็เรียกว่าเป็นธรรมอารมณ์เกิดความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตความพยาบาทคิดปองร้ายอิจฉาตาร้อนก็นี่แหละจิตที่เป็นอกุศลแต่จิตที่เป็นกุศลก็คืออะไรมีแต่ความเมตตานะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติอโยมเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเมตตารักใคร่สงสารนะเอ็นดูไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจิตไม่เป็นอกุศลจิตจะเป็นกุศลว่าจะทำสิ่งใดนะให้คนหรือว่าสัตว์เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏนี้ให้มีความสุขไม่เคยคิดจะเอารัดเอาเปรียบใคร เป็นผู้เสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์สิ่งนี้แหละที่เราจะเอาไปได้ทรัพย์สินเงินทองที่เราหาได้มาด้วยความยากความลำบากเหน็ดเหนื่อยก็บอกให้เรานั้นได้อยู่ได้ใช้แต่ถ้าเราไม่รู้จักแบ่งสรรปันส่วนทรัพย์สินหาได้มาแล้วก็ใช้จ่ายไปโดยสุรุ่ยสุร่ายไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราเป็นผู้มีระเบียบวินัยในการบริหารในการจัดการทรัพย์สินเงินทองที่หาได้มานั้นเราก็แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนส่วนหนึ่งก็บริจาคเป็นทานบารมีของเราส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เลี้ยงดูครอบครัวส่วนหนึ่งก็อุปถัมภ์คำจุนบิดามารดาญาติสนิทของเราและอีกส่วนก็เก็บไว้เพื่ออนาคตข้างหน้าของเราที่เราจะต้องกินต้องใช้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ย
ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เรารู้จักระเบียบนะในการใช้ชีวิตจะเป็นพระภิกษุเป็นนักบวชก็ดีหรือว่าเป็นคารวะญาติโยมก็ดีก็มีวินัยนะวินัยของคารวะก็ไปอีกอย่างนึงวินัยของพระก็ไปอีกอย่างนึงแต่รวบรวมแล้วก็คือให้เรานั้นทำในสิ่งที่ดีเมื่อเราทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็ตอบสนองเราเมื่อเราทำกุศลกุศลก็ทำให้เรานั้นมีความสุขอกุศลก็ทำให้เรานั้นเศร้าหมองใจฉะนั้นการที่เราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินี่แหละมันเป็นบุญนะเป็นบุญภายนอกแต่ถ้าบุญภายในก็คืออะไรเราต้องกำหนดจิตกำหนดรู้ลงไปว่าเรากำลังทำอะไรเหมือนกับญาติโยมนั่งอยู่ในลานธรรมอย่างนี้แหละต้องมีสติว่าเราคิดนึกอะไรปรุงแต่งอะไรให้รู้เท่าทันจิตของเราเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตของเราแล้วเนี่ยมันจะมีการปรุงแต่งนะปรุงแต่งไปในทางที่ดีบ้างในทางที่ไม่ดีบ้างก็แล้วแต่นะถ้าแต่งไปในทางบุญก็เรียกบุญญาภิสังขารนะก็จะคิดแต่สิ่งที่ดีๆที่ไหนเขามีบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลากฐินผ้าป่าก็มีใจศรัทธาที่จะทำเพราะคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันจะตอบสนองเราในบ้านปลายของชีวิตฉะนั้นเราเข้าวัดแล้วเราก็ต้องรู้จักหลักของการเข้าวัดนะไม่ใช่เราเข้าวัดก็แค่ใส่บาตรนะรับศีลแล้วก็ฟังธรรมแล้วเราก็ไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติฉะนั้นถ้าเรายังไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติเราก็ต้องลงมือนะทำจิตของเราให้มันนิ่งๆว่างๆนะปล่อยวางเสียบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปล่อยวางเนี่ยโยมเรื่องทั้งหลายแหล่มันมากมายนะเราก็จะต้องแบกปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นปัญหาเกิดที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั่นปัญหาที่บ้านก็อยู่ที่บ้านปัญหาที่ทำงานก็อยู่ที่ทำบ้านทำงานส่วนปัญหาส่วนตัวของเรานั้นเราต้องขี้คายด้วยสติด้วยปัญญาของพวกเราเองฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้เรานั้นใช้ปัญญาศาสนาพุทธไม่สอนให้เรางมงายเราก็จะได้ยินได้ฟังข่าวเป็นประจำนะก็เรียกว่าตื่นข่าวอันไหนที่เป็นของแปลกอันไหนเป็นของที่หายากนะเราก็แห่กันไปถามว่าไปอะไรไปหาลาภลาภคืออะไรคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นร่ำให้เรารวยนะแล้วถามมันเป็นไปได้ทุกคนหรือเปล่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะแต่สิ่งที่ทำให้เรารวยได้ก็คืออะไรล่ะเนี่ยทานศีลภาวนานี่แหละนะรวยบุญรวยกุศลนะทรัพย์สินเงินทองถ้ารวยมากไปแล้วทำให้เราเกิดความโลภขึ้นมาอีกแต่ถ้ารู้จักว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่สมมุติเป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นของสมมุติเราก็ใช้สิ่งนี้ให้เป็นของสมมุติอย่าไปติดอย่าไปติดมันอย่าไปหลงมันอย่าให้มันใช้เราถ้ามันใช้เราแล้วโยมจะไม่มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมโยมจะไม่มีเวลามาไหว้พระสวดมนต์ทำบุญใส่บาตรตามเทศกาลงานวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพราะเราคิดว่าเรายังต้องทำเรายังต้องหานะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเรารวยพอแล้วเนี่ยเราก็หยุดนะแต่คนที่ยังไม่รวยยังไม่พอก็ไม่ใช่คนรวยโยมคนไหนพอคนนั้นก็คือคนรวยนะคนไหนที่ยังแสวงหาอยู่ก็ยังจนอยู่นะอย่างพวกเรานี้ก็ยังไม่ใช่ว่ารวยบุญนะเราต้องแสวงหาตรงไหนที่เป็นบุญนะฉะนั้นบุญเกิดขึ้นได้ทุกวันนะทำภารกิจการงานอาบน้ำอาบผ้าเสร็จแล้วนะสละเวลาสัก10นาที20นาทีนะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิให้เป็นนิจศีลนิจธรรมตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระสวดมนต์นะไม่ต้องยาวย่อๆพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะนั่งสมาธิเจริญสตินะเจริญสมาธิสัก5นาที10นาทีอันนี้ก็เกิดบุญทั้งวันทุกวันแล้วขณะเดียวกันเนี่ยการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นจะต้องมาปฏิบัติที่วัดนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติแค่ในวัดหรือว่าสำนักป
ฏิบัติก็คือหมายความยังไงเราก็ต้องทำหน้าที่นะต้องทำหน้าที่ของเราให้สมควรรู้ในหน้าที่ของเราแล้วเราก็ต้องตั้งสตินะเมื่อเรามีสติแล้วมันก็ทำให้เราเกิดสมาธิและนั่นคนเราทำอะไรที่จะเจริญรุ่งเรืองได้นะก็ต้องมีสมาธินะมีใจจดจ่อนะเราทำภารกิจการงานยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราก็ทำจิตที่เป็นสมาธิคือจิตให้มีความมุ่งมั่นนะไม่ต้องหลับตาโยมใช่ไหมถ้าหลับตาแล้วเราต้องทำภารกิจการงานนะเพียงแต่ว่าเรามีสติรู้เท่านั้นเองนะแล้วก็จิตให้ตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับอะไรการยืนการเดินการนั่งการนอนการทำงานทำการเพราะนั้นถ้าเรามีสมาธิแล้วเนี่ยโยมมันจะเกิดปีติในการทำภารกิจการงานอันนั้นเหมือนกับโยมนั่งสมาธิเนี่ยนั่งฟังธรรมเนี่ยถ้าโยมไม่มีสมาธิมันไม่มีปีติหรอกโยมบางทีมันก็ปวดมันก็เมื่อยอากาศมันก็ร้อนนะแล้วยิ่งเราทานอาหารเสร็จใหม่ๆเนี่ยนะให้มานั่งหลับตาเดี๋ยวนิวรณ์ก็ครอบงำนะเกิดความง่วงเหงาเฮานอนนะความขี้เกียจขี้ค้านไม่มีจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตไม่มีสมาธิแล้วเราจะฟังเทศฟังธรรมรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกโยมจิตก็จะออกไปข้างนอกนะเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะลุกฉันจะได้ไปฉันจะได้สบายฉันจะได้ไปทำอะไรตามใจชอบของฉันนะฉะนั้นเราต้องฝืนนะนิวรณ์ทั้ง5นิวรณ์ธรรมเนี่ยเป็นเครื่องสกัดกั้นให้เรานั้นทำคุณงามความดีนะก็มีง่วงเหงาเฮานอนวิตกวิจารนะสงสัยลังเลนะฟุ้งซ่านลำคาญใจอดหูท้อถอยนะอาฆาตพยาบาทนะชอบของสวยของงามกามราคะเกิดขึ้นนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องกำหนดรู้แล้วเราต้องแก้นิวรณ์นะไม่ใช่เกิดแล้วเราก็ไม่สามารถข้ามนิวรณ์ได้เมื่อไม่สามารถข้ามนิวรณ์ได้แล้วเราก็ไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาฉะนั้นการนั่งสมาธิบางครั้งเราก็ต้องใช้ปัญญาอบรมให้เกิดสมาธิบางครั้งสมาธิทำให้เกิดปัญญาอันนี้ก็อยู่ที่เราที่เราจะพินิจพิจารณานะเป็นอุบายแยบคายว่าเราจะทำยังไงให้จิตเรานั้นตั้งอยู่ในความสงบทำให้จิตของเรานั้นว่างฉะนั้นถ้าเรายังทำภารกิจการงานนะยังทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยงานการนั้นก็ไม่ค่อยได้สำเร็จเมื่อเราเป็นนักศึกษานักเรียนเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนนะอาจารย์จะสอนยังไงนะจะอบรมยังไงเราก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรจิตเราไม่เป็นสมาธิฉะนั้นจิตที่ส่งออกนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมุทัยนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โยมก็ลองพิจารณาดูสิว่าถ้าเราคิดมากกับเราไม่คิดเนี่ยอะไรมันดีกว่ากันฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราให้มาดูกายดูจิตของเราแค่นั้นเองนะก็ให้มาดูเรื่องรูปเรื่องนามฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายกำหนดรู้อยู่ที่กายจิตอยู่กับกายกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนนะให้เรากำหนดรู้ลงไปแล้วถ้าจะให้กำหนดรู้ยิ่งลงไปกว่านั้นเราก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4นะเรื่องกายเวทนาจิตธรรมนะเราก็เห็นสภาวะตามความเป็นจริงกายของเรานะกายภายนอกกายภายในนะกายภายนอกมีอะไรผมขนเล็บฟันหนังกายภายในมีอะไรมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกนะมีตับไตไส้ปอดอาหารเก่าอาหารใหม่เลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์เนี่ยให้เรามันอยู่ในสกลกายของเราเมื่อเราพิจารณากายของเราแล้วจิตก็ไม่ออกไปสู่ภายนอกนะเมื่อเราพิจารณากายของเราแล้วเราก็มาพิจารณาเวทนาเวทนาคือสิ่งที่เรารับรู้นะยังทุกขเวทนาเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เรานั้นทนอยู่ได้ยากได้ลำบากไม่มีใครชอบใจไม่มีใครพอใจอันนี้เรียกว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาคืออะไรคือความสบาย
ของกายและจิตนะเมื่อกายจิตมีความสบายเกิดขึ้นก็เกิดเป็นสุขเวทนาฉะนั้นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักอุเบกขาเวทนาคือไม่ยินดีและไม่ยินร้ายในการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในการที่เรากำลังประพฤติกำลังปฏิบัติเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องรบกวนจิตใจของเราถ้าเราเกิดทุกขเวทนาขึ้นใจเราก็หงุดหงิดเล่าร้อนนะไม่อยากจะลุกอยากจะเลิกไม่อยากจะทำเพราะว่ามันทนไม่ได้นั่งสมาธิ5นาที10นาทีมันก็ปวดมันก็เมื่อยแต่ถามว่าเราจะแก้อันนั้นได้ไหมแก้ไม่ได้นะทุกข์มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถามว่าเราแก้ได้ที่ไหนที่ใจของเราใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์นะสุขก็สักแต่ว่าสุขมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็แปรปรวนไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรตรงนะแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือจิตของเรานั้นต้องให้เที่ยงให้ตรงนะดำรงสติของเราให้มั่นฉะนั้นคนเราก็จะยึดในเรื่องของความสุขความทุกข์นี่แหละนะแต่การวางเฉยในเวทนานั้นเราไม่ค่อยได้ศึกษากันเราก็จะมุ่งแต่ว่าทำอย่างไรให้เรานั้นสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจแต่เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรโยมสำหรับเรานักปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ยากนะก็ให้แยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนานะทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์รู้กำหนดรู้แต่ว่าไม่ไปยึดว่าเป็นของเรานะทุกข์ตรงไหนกำหนดรู้ตรงนั้นนะปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดตาปวดหัวปวดอะไรก็แล้วแต่ให้เรากำหนดรู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันทำให้เรานั้นเกิดความไม่สบายเกิดความไม่สมบูรณ์นะเหมือนกับสภาวะร่างกายของเราเนี่ยโยมถ้าธาตุทั้งสี่มันแปรปรวนไปแล้วมันก็เกิดเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยนะเพราะว่าอะไรเพราะกายมันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนะมันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนะแล้วเราก็พิจารณาเรื่องเวทนาเมื่อเราพิจารณาเวทนาจะเป็นทุกข์ก็ดีสุขก็ดีหรือว่าการวางเฉยในเวทนาทั้งสองเขาเรียกว่าอุเบกขาเวทนาก็มาดูจิตนะจิตที่รับรู้จิตที่ปรุงแต่งนะจิตที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าเจตสิกนะปกติแล้วจิตเนี่ยมันเป็นประพัสสรคือจิตนั้นบริสุทธิ์นะแต่เมื่อมันมีเจตสิกเกิดขึ้นเพราะว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจจิตก็ไปรับรู้จิตก็เอาไปยึดแต่จริงๆแล้วจิตนั้นมันไม่มีอะไรเลยนะแต่เรานั่นแหละเป็นผู้ที่จะไปปรุงแต่งไปกำหนดมันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะแต่ที่จริงแล้วจิตมันก็อยู่ของเขาเฉยๆฉะนั้นถ้าเราเป็นนักประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเรียนรู้จิตของเราได้เลยนะว่าจิตเนี่ยมันมีของการปรุงแต่งปรุงแต่งไปอดีตปรุงแต่งไปอนาคตสารพัดสารพันที่จะคิดที่จะปรุงแต่งไปแต่ถามว่าปรุงแต่งแล้วมันเป็นดังที่จิตคิดไหมบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าไม่ให้ไปเชื่อจิตสักแต่ว่าความคิดก็คือความคิดธรรมชาติของจิตก็คือเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกแต่เราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเราก็ควบคุมจิตของเราด้วยสติคือตัวรู้นั่นเองว่าขณะนี้จิตปรุงแต่งอะไรนึกคิดอะไรนะถ้าจิตปรุงแต่งในทางที่ดีเราก็กำหนดรู้ถ้ามันปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีเป็นฝ่ายกุศลก็กำหนดรู้แล้วก็ดึงจิตของเราเข้ามาในกายของเราดูกายของเรานะฉะนั้นจิตนี่แหละเป็นสำคัญที่สุดเป็นตัวที่จะแปรนะว่าจะไปสวรรค์ไปนรกไปนิพพานก็เพราะจิตนี่เองนะจิตนี่แหละสำคัญที่สุดดังนั้นเราต้องควบคุมจิตของเราบางคนถ้าควบคุมจิตไม่ได้เราก็จะรู้หรือว่าจะเรียกขานกันว่าพวกวิกลจริตนะหรือเรียกว่าวิปลาสนะคือไม่สามารถควบคุมจิตของตัวเองได้เพราะอะไรเพราะคิดเพราะปรุงแต่งไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักดังนั้นร่างกายของเราเนี่ยเราก็ต้องการให้มันพักผ่อนก็คือการได้ผ่อนคลายสิ่งที่ผ่อนกายของร่างกายก็คื
การหลับพักผ่อนนะแต่สิ่งที่ผ่อนคลายของจิตก็คืออะไรทำจิตให้ว่างนะจากภารกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้จิตไปยึดเกาะติดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะให้จิตนั้นเป็นอิสระฉะนั้นเราก็จะคิดว่าเมื่อนอนหลับแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเราฝันนะฝันก็คืออะไรก็คือจิตมันปรุงแต่งนั่นเองแต่เราไม่สามารถไปควบคุมนะหรือไปรู้เท่าทันแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะภายนอกอายตนะภายในที่มันมากระทบเรานี่แหละนะทีนี้มันก็จะปรุงแต่งไปเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้ฉะนั้นสัญญาเก่าๆเราก็ต้องเลาะออกไปให้หมดนะเอาสัญญาใหม่นะเราสวดมนต์ไหว้พระนะเราให้ทานเรารักษาศีลเราเจริญภาวนานะเราได้มาบวชเราได้มีศีลได้มีสมาธิได้มีปัญญาก็นี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องหล่อล้อมจิตของเรานั้นให้สู่ฝ่ายกุศลนะฉะนั้นเมื่อทำบุญแล้วโยมก็ต้องให้มีกุศลเกิดขึ้นคือทำบุญแล้วต้องฉลาดไม่ใช่เราทำบุญแล้วเราไม่เกิดความฉลาดถ้าเราไม่มีความฉลาดไม่มีปัญญาเราก็ไม่สามารถรักษาบุญของเรานั้นเอาไว้ได้นะอย่างผู้คนทุกท่านที่มาในวัดสังฆทานนี้หรือว่าได้ชมได้ฟังวิทยุสื่อของวัดสังฆทานก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญนะเป็นคนที่มีปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนนะเพราะว่าต้องมีบุญเก่านะฉะนั้นเราก็ไม่ประมาทในบุญเก่าของเราเราก็ตั้งนะจิตให้มันเป็นกุศลเพื่อจะสร้างบุญบารมีของเราต่อไปฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเติมเพราะมันยังไม่เต็มนะว่าเมื่อเราขับรถไปเนี่ยโยมเราเติมน้ำมันให้เต็มแล้วเราจะไปถึงเชียงใหม่นะถ้ามันไม่ถึงโยมทำไงเราก็ต้องเติมเชื้อเพลิงนะให้มันไปถึงจุดหมายปลายทางของเราถ้าเราไม่เติมนะเหมือนตะเกียงนะมันให้ความสว่างแสงสว่างให้ความร้อนนะให้เราเห็นสิ่งต่างๆได้เพราะแสงสว่างแต่ถ้ามันหมดไส้หมดน้ำมันแล้วโยมมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเติมหรือว่าเป็นการเสริมสร้างบารมีของเราทานของเรายังไม่เต็มนะแล้วก็เสริมเติมให้มันเต็มนะให้ทานตามโอกาสตามวาระนะศีลของเรามันยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์เราก็พยายามสมาทานศีลของเรานะไม่ต้องสมาทานศีลกับพระหรอกนะตั้งกับตัวเองว่าจะของดเว้นนะจากข้อห้ามทั้ง5นะปานาไม่ฆ่าสัตว์อาทินนาไม่ลักทรัพย์กาเมไม่ผิดศีลธรรมลูกเมียเขานะมุสาไม่พูดปดพดเท็จนะไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะไม่พูดทำให้คนอื่นเกิดความทุกข์นะสุราเราก็ไม่ติดในของเราของเมามึนเมาจะทำให้เราขาดสติถ้าถามว่าศีล5นี่มันยากลำบากไหมมันไม่ยากลำบากโยมแต่ที่ยากลำบากเพราะว่าเราไม่ตั้งใจเราไม่เห็นคุณค่าเราไม่เห็นประโยชน์ของศีลแล้วนั้นเมื่อเรารับศีลไปแล้วเมื่อเรามีศีลไปแล้วเนี่ยนะสีเลนะสุคติยันตินะเมื่อเรามีศีลแล้วจะทำให้เกิดความสุขสีเลนะโภคสัมปทาเมื่อเรามีศีลแล้วจะทำให้เรามีโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติยันติตัสมาเมื่อเรามีศีลแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่แสนพานิพานคือความดับดับอะไรล่ะดับความเล่าร้อนใจของเราดับกิเลสความโลภความโกรธความหลงของเราดับความคิดนึกของเรานี่แหละฉะนั้นพื้นฐานของศีลเนี่ยทุกคนต้องมีถ้าไม่มีแล้วมันก็ไม่มีเครื่องอะไรป้องกันตัวเองเลยนะเทวดาก็ไม่คุ้มครองรักษานะฉะนั้นคนเราเนี่ยเมื่อเราสร้างความดีแล้วเนี่ยเทวดาเขาก็จะมาอำนวยอวยพรนะมาปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันเราเพราะก็อยากได้บุญจากเราเหมือนกันฉะนั้นเทวดาเขาก็มีหมดบุญเหมือนกันนะแต่เมื่อเขาเห็นว่าเรานั้นเป็นคนมีบุญอาจจะได้คำจูนกันมานะเขาก็มาอนุโมทนาในส่วนบุญของเราในการให้ทานในการรักษาศีลในการเจริญภาวนาในการที่มาบวชในขมะสละความสุขความสบายส่วนตัวแทนที่เราจะอยู่บ้านเรานอนในฟูกนุ่มนิ่มนะทานอาหารตามอำเภอใจนะแต่เราก็เสียสละกัน
มานั่งมานอนในที่มันไม่ให้ความสุขความสบายเลยแต่เราพอใจไหมเราพอใจเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งนะสามารถทนต่อความทุกข์ยากความลำบากได้ความสุขไม่เคยสร้างปัญญาให้ใครความสุขเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีแต่ติดนะก็เรียกว่าติดสุขเมื่อเรานั่งสมาธินะโยมพอนั่งสมาธิแล้วมันไม่คิดไม่นึกอะไรใช่ไหมมันสบายนะแต่ก่อนนี้เราไม่ได้นั่งสมาธิความวุ่นวายความคิดความนึกความปรุงแต่งก็เกิดขึ้นภายในจิตใจความร้อนก็เกิดขึ้นภายในจิตใจและเมื่อเราลงมือหัดปฏิบัติธรรมหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทนะภาวนาทำให้เกิดปัญญาเราก็จะรู้เห็นว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขนะฉะนั้นต่างชาติทำไมชอบนั่งสมาธิเขาไม่ชอบสวดมนต์เขาชอบนั่งสมาธิเขาชอบปฏิบัติเพราะอะไรเพราะชีวิตเขาเนี่ยไม่เคยได้เจอความสุขที่แท้จริงเลยเขาคิดว่าการที่เขาได้เที่ยวไปนะได้ดื่มได้สนทนาหรือว่าเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ทำให้จิตใจลุ่มหลงนะเขาคิดว่าเป็นความสุขแต่เมื่อเขาหันมาศึกษาทางพุทธศาสนานะพระท่านก็สอนอาจารย์บางสำนักท่านก็สอนนะให้หยุดคิดความคิดของคุณเสียให้คุณนั่งเฉยๆคุณจะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้นะหรือในภาษาอังกฤษเขาว่าให้รีแลกซ์ร่างกายบอดี้นะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ต้องคิดอดีตก็ไม่ต้องคิดอนาคตก็ไม่ต้องปรุงแต่งคุณกำหนดรู้อยู่ณปัจจุบันนี้ว่าคุณกำลังทำอะไรนะบางทีเขาก็สอนให้หายใจเข้าหายใจออกนะบางทีก็ให้กำหนดรู้ที่จิตหรือความนึกคิดพอเขาฝึกไปจิตเขาเกิดสงบจิตเขารวมตัวเขาก็เกิดปิติสุขอันนี้แหละโยมความสุขที่ไม่ต้องขนขวายไม่ต้องทะเยอทะยานหรือว่าต้องไปเบียดบังใครความสุขที่แท้จริงคือสงบกายวาจาจิตแค่นี้เองก็คือความสุขแล้วเขาก็ชอบนะสุขนี้เป็นสุขเย็นสุขที่ไม่เร่าร้อนนะแต่สุขทางโลกนั้นโยมมันไม่ใช่สุขเย็นหรอกโยมนะมันต้องได้มันต้องลงทุนบางครั้งมันก็เบียดบังบางครั้งก็เบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นผิดศีลผิดธรรมเพื่อคิดว่าสิ่งนี้คือทำให้มีความสุขแต่ถามว่าสิ่งที่เราหาได้มาทรัพย์สินเงินทองมันให้ความสุขเราจริงหรือเปล่าโยมลองพิจารณานะบางครั้งมันก็ให้ความสุขเราเพราะอะไรเพราะจิตเรามันยังไม่ทุกข์นะเราก็ไปยึดติดว่าต้องหาเงินมากๆนะต้องกินของดีๆต้องหาอาภรณ์เครื่องประดับตกแต่งให้มันสวยงามเพราะจิตมันพอใจในสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าไปยึดติดฉะนั้นเมื่อเราบวชถือศีล8แล้วเนี่ยการประดับตกแต่งอะไรก็ไม่มีนะพุทธเจ้าไม่ให้ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องฉาบทาจิตใจของเราเมื่อเราลุ่มหลงไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นแกะออกยากท่านก็เลยให้เราสละไม่ต้องผัดหน้าทาแป้งเคี้ยงคิ้วทาปากนะให้เรานั้นอยู่แบบธรรมชาติเพียงแต่ว่าเรารักษาร่างกายของเรานั้นไม่ให้มันเกิดความสกปรกความน่ารังเกียจแล้วถ้าพิจารณาจริงแล้วร่างกายของเรานี้มันสวยงามไหมนะมันไม่สวยงามหรอกโยมมันเป็นอสุภะอสุพังคือความไม่สวยไม่งามแล้วประกอบด้วยอะไรปฏิกูลคือของไม่สะอาดมีอะไรสะอาดบ้างในกายของเราโยมนะโยมลองพิจารณาดูนะผมสะอาดไหมขนสะอาดไหมเล็บสะอาดไหมฟันสะอาดไหมหนังสะอาดไหมไม่มีอะไรสะอาดเลยในร่างกายของเรามีอย่างเดียวที่สะอาดคือจิตใจของเราที่ได้ฝึกได้หัดได้ขัดได้เกานะได้อบได้ลมนะบ่มนิสัยด้วยการสร้างความภาคความเพียรยืนเดินนั่งนอนประลบความเพียรนะเดินจงกรมขวาย่างพุทธาย่างโทหรือว่าจะยืนกำหนดนะในท่าของยืนสมาธิกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเราหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ทำจิตของเราให้ว่างๆทำจิตของเราให้สว่างไสวรับเอาความสงบเข้ามาสู่จิตใจของเราฉะนั้นถ้าเรา
หาทางแห่งชีวิตของเราในบ้านปลายแล้วไม่มีอะไรโยมความสงบเท่านั้นเองนะเราอย่าคิดว่าเราแก่เท่าแล้วเราทำไม่ได้นะเราจะมานั่งเหมือนคนหนุ่มคนสาวงั้นไม่จำเป็นโยมนั่งอย่างไรก็ได้แต่ขอให้เราปล่อยวางนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องปล่อยวางหมดถ้าเราไม่ปล่อยวางก็คืออะไรอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะทำให้เกิดชรามรณะโสกะปริโทกนะเกิดทุกข์เกิดโศกนะเกิดความล่ำไรลำพันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าจิตมันไปยึดนะถ้าเรายึดในอะไรก็แล้วแต่นะโยมสังเกตถ้าโยมไปยึดในสิ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีความเสื่อมถ้ามันไม่มีอนิจจังให้เราปรากฏเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นของเราแต่ถ้ามันมีอนิจจังปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเราเช่นอย่างไรก็ร่างกายของเรานั่นแหละโยมทำไมตาของเราสมัยก่อนนี่ต้องใส่แว่นไหมต้องไปลอกต้อลอกอะไรไหมหูของเราสมัยก่อนมันตึงไหมมันตึงมันไม่หย่อนใช่ไหมผมของเราแต่ก่อนมันดำเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างมันขาวมันงอกขาแข้งของเราสมัยก่อนเราก็เดินได้สะดวกสบายแต่ตอนนี้โยมเป็นไงลุกก็โอยนั่งก็โอยลุกแล้วปรากฏว่าก้นมันหนักนะต้องมือยันต้องมือค้ำเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทุกคนต้องปรากฏต้องได้สัมผัสแต่ถามว่าเราเตรียมตัวเตรียมใจกันหรือยังแต่ถ้าเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่ร่างกายของฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันชื่อนี้ฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้ามันเกิดความเสื่อมสลายเกิดความเสื่อมขึ้นมาแล้วทำยังไงโยมฉะนั้นจึงให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมครูบาอาจารย์ก็ชี้แนะว่าสังขารนี้มันไม่เที่ยงนะสังขารนี้มันไม่นานหนอทุกคนต้องสละต้องทิ้งไปฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดเพื่อจากนะเกิดเพื่อจุติเคลื่อนไปนะเคลื่อนไปเดี๋ยวนี้จะเคลื่อนไปในทางไหนละบุญทางบุญหรือทางบาปล่ะจะไปจุติทางไหนนะฉะนั้นมนุษย์ไม่ตายนะโยมไม่ตายเพียงแต่เปลี่ยนสภาพนะจากความเป็นมนุษย์หมดลมหายใจจะเป็นอะไรล่ะถ้าเราทำบุญก็ไปเทวดานะพรหมหรือว่าเข้านิพพานนะเข้าสู่กระแสนิพพานแต่เราทำไม่ดีเป็นไงโยมพูดแล้วน่ากลัวนะเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะสัมภเวสีเนี่ยมันไม่ได้ตายนะโยมนะไม่ได้ตายแต่ที่ตายจริงคือพระอรหันต์ท่านนั้นตายจริงตายจากความโลภความโกรธความหลงตายจากความยึดมั่นถือมั่นนะฉะนั้นคนเราที่มันยังลุ่มหลงเพราะอะไรเพราะอวิชชาความมืดบอดทำไมเราต้องไปเรียนหนังสือไปศึกษาไปอวิชชาใช่ไหมโยมวิชาทางโลกมีอะไรวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรก็ว่ากันไปสังคมอะไรก็ว่าไปนะเราต้องไปเรียนรู้เพื่อให้มีวิชาถ้าเรายังไม่เรียนรู้เรียกว่าเราไม่มีวิชาทางธรรมเขาเรียกว่าอวิชชาไม่มีความรู้แต่ทางโลกเราเรียกว่ายังไม่มีความรู้แต่ทางธรรมคือเราต้องเรียนรู้สลายอวิชชาคือความมืดมืดบอดอะไรโยมมืดบอดของจิตใจนะอวิชชาเนี่ยมันเป็นเครื่องผูกพันผูกรัดสัตว์โลกไว้นะทำให้ไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกุศลฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีปัญญาแล้วแต่อวิชชานะมันยังปิดบังใจของเราอยู่ใช่ไหมถ้าโยมไม่ศึกษาเล่าเรียนแล้วโยมจะรู้ไหมโยมจะได้มีฐานะมีเงินเดือนมาเลี้ยงครอบครัวไหมโยมจะได้เงินเดือนเอามาใช้สอยในสิ่งที่เองที่ตัวเองนั้นชอบใจพอใจเสื้อผ้าอาภรณ์ปัจจัย4นะเสนาสนะอาหารอาภรณ์ต่างๆอันนี้อวิชชานี่ก็เหมือนกันถ้าเราเป็นนักปฏิบัติต้องขจัดอวิชชาให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจของเราคือความมืดบอดของจิตใจของเราแล้วถามว่า
ราจะขจัดได้ไหมได้แล้วเราต้องศึกษาตำรับตำราอะไรหรือเปล่าไม่ต้องสกลกายของเรานี่แหละคือตำราเล่มใหญ่อายุถึงความเป็นจริงเท่านั้นเองว่าคนเราเกิดมามีอะไรโยมคนเราเกิดมาก็มีแต่ตัวนะเกิดมาก็มีกับบุญกับบาปนะเป็นที่พามาแล้วเวลาเราจะไปด้วยยังไงจะไปด้วยยานหรือว่าจะไปด้วยอย่างไรนะไปด้วยยานก็คือหมายความว่าเคลื่อนไปด้วยความรู้นะรู้อันนี้รู้ตามความเป็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่รู้จำนะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราอยากจะจุดติดหรือว่าเคลื่อนไปสู่ภพภูมิที่ดีเราก็ต้องมีนะศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยต้องให้พร้อมนะนั่งสมาธิให้มารู้จักตัวตนรู้จักความคิดของตัวเราเองเมื่อเรารู้จักความคิดของตัวเราเองแล้วเราก็จะหยุดความคิดของเราได้แต่ทุกวันนี้คนเราไม่รู้จักตัวตนไม่รู้จักจิตของตัวเองเพราะส่งจิตไปดูแต่สิ่งข้างนอกไปรู้จิตคนข้างนอกไม่รู้ใจของตัวเราเองเมื่อเราไม่รู้ใจของตัวเองแล้วเราจะรู้ข้อผิดพลาดของเราได้ไหมมันก็ไม่ได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์สอนให้เราหลับตาถ้าลืมตาแล้วมันก็ยังเห็นมันก็ยังปรุงแต่งหลับตานอกลืมตาในหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทให้กำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจของเราไม่ต้องไปกำหนดรู้สิ่งภายนอกเพราะถามว่าคนเรานั้นมีลมหายใจกันทุกคนไหมมีแต่เราสามารถจะควบคุมหรือดูแลหรือกำหนดรู้ในการหายใจเข้าหายใจออกของเราได้ไหมถ้าเรามีสติเราก็สามารถควบคุมดูแลได้ฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาหายใจเข้าหายใจออกแล้วเนี่ยที่แรกมันก็จะรู้สึกว่ายันหยาบหยาบนะหายใจเข้าบางทีมันก็ไม่ค่อยจะสะดวกนะอึดอัดนะบางคนไม่ถูกกับจริตก็จะอึดอัดแต่เมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาเรื่อยไปเนี่ยใช่ไหมเราก็มีสติอยู่กับลมเข้าลมออกนะลมก็จะละเอียดลงละเอียดลงเมื่อลมละเอียดลงแล้วเนี่ยบางคนบางท่านคิดว่าลมหายใจหมดกลัวแต่จริงไม่ใช่หรอกลมละเอียดลงเพราะว่าจิตเราละเอียดใช่ไหมจิตละเอียดลมละเอียดดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพิสูจน์เองด้วยตัวของเราเองนะถ้าใครพูดใครบอกมันก็ยังเกิดความสงสัยเราก็ต้องลงมือทำนะปฏิบัติปริยัติปฏิเวทนะปฏิบัติก็คือมันคำว่าเราศึกษาตำรับตำราหรือเปล่าก็ไม่ใช่ศึกษาในร่างกายของเรานะศึกษาในกายเวทนาจิตธรรมของเรานี่แหละนะให้เราศึกษาว่าผมขนเล็บฟันหนังเราเป็นยังไงนะทุกข์เป็นยังไงสุขเป็นยังไงวางเฉยเป็นยังไงนะจิตปรุงแต่งจิตไม่ปรุงแต่งจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเป็นยังไงนะแล้วเราก็จะได้ธรรมะคือสภาวะตามความเป็นจริงนี่แหละสิ่งเหล่านี้นะมันไม่ใช่เรื่องยากนะแต่เพียงว่าเราจะใส่ใจสนใจหรือเปล่าเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าถ้าเราไม่เห็นคุณค่าไม่ใส่ใจก็ถือว่าเรานั้นประมาทในการเกิด ประมาทในการเกิดมาเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายนะเรียกว่ามีลมหายใจหายใจทิ้งหายใจขว้างนะหายใจแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดบุญแต่เมื่อโยมกำหนดลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทดูลักษณะลมเข้าลมออกเป็นอย่างไรดูด้วยจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมันเกิดบุญหลวงปู่สังวานท่านพูดเสมอเหมือนกันเสมอบ่อยๆว่าบุญอะไรก็ไม่เท่ากับบุญสมาธิที่ใจสงบนะจะทำบุญเป็นร้อยๆเป็นหมื่นๆแสนนะแต่ถ้าใจไม่สงบแล้วเนี่ยมันไม่ใช่บุญหรอกโยมบุญที่แท้จริงคือใจต้องสงบนะแค่ช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกนะโยมชั่วระยะนิดเดียวนะมันก็เกิดบุญขึ้นมาแล้วนี่เราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยจากการที่เราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนะเกสาโลมานะขาทันตาตาโจตาโจทันตานะขาโลมาเกสาเราภาวนาไปปฏิบัติไปนะจิตมันก็เกิดเป็นสมาธิชั่วระยะสั้นๆนะเขาเรียกว่าคณิกะสมาธินะ
ชั่วระยะสั้นๆเมื่อเราภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปมีความชำนิชำนาญก็เกิดสมาธิยาวหน่อยสมาธิขั้นกลางก็อุปจารสมาธิอันนี้เราก็จะรู้เราก็จะทนต่อทุกขเวทนาทนต่ออารมณ์ทนต่อจิตที่มันฟุ้งซ่านได้แล้วเราภาวนาไปภาวนาไปจิตรวมวิตกวิจารปิติสุขเอถกตาจนเข้าสู่สมาธิขั้นสุดคืออัปปนาสมาธิอันนี้จะดับเลยโยมดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับเราจะนั่งเป็นวันเป็นคืนนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันก็ไม่เกิดทุกข์แล้วถามว่าทุกข์มันเกิดไหมมันเกิดแต่มันไม่ไปรับรู้เพราะมันดับทุกขเวทนานั้นดับสัญญาไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นรู้อย่างเดียวว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิหรือพูดอีกในนึงก็คือเข้าฌานนั่นเองนะเข้าฌานก็คือหมายความว่าปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะสติจิตอยู่ในองค์ฌานใครจะเอาไปทำอะไรไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเพราะจิตไม่ยึดมั่นอะไรทั้งสิ้นจิตตรงดำรงไว้ซึ่งสมาธิฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้เราอยากจะเห็นสลัดความสงสัยให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจของเราต้องลงมือปฏิบัตินะใครยังทำไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้โยมเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักนะการทำสมาธินี่เกิดใครเขาถามเราเนี่ยคุณนับถือพุทธศาสนาศาสนาพุทธสอนอะไรศาสนาพุทธมีหลักอะไรเป็นหลักถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้แล้วเมื่อคุณนั่งสมาธิแล้วจิตคุณสงบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราก็บอกไม่ถูกเมื่อเวทนาเกิดขึ้นคุณจะดับเวทนานทุกเวทนานั้นได้ยังไงคุณจะข้ามเวทนานั้นได้ยังไงเราก็ไม่รู้อีกใช่มั้ยฉะนั้นเราต้องลองโยมไม่ลองไม่รู้นะลองอย่างนี้เรียกว่าได้บุญไม่เกิดโทษแต่ถ้าลองอย่างอื่นแล้วเสียทรัพย์เสียเวลาเสียประโยชน์นะไม่เกิดบุญบางครั้งมีโทษนะโยมนะไปลองเครื่องยาเสพติดไปลองอะไรที่มันไม่เกิดเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นวันนี้เรามารวมกันเพื่อบูชาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะที่ท่านได้มีคุณต่อพวกเราชาวพุทธต่อพุทธทั้งโลกเพราะท่านเป็นศาสดาเอกของโลกท่านมีปัญญาเมื่อไม่มีท่านแล้วสิ่งที่เราจะยึดได้ก็คือธรรมะคำสั่งสอนของท่านนั่นเองแล้วถามว่าธรรมะนั้นมันคืออะไรมันก็คือความเป็นธรรมชาติอย่างที่เราเห็นนี่แหละตาเห็นนะหูได้ยินจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสนี่แหละรู้สภาวะตามความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงแล้วเราควรจะไปยึดมันไหมไม่ควรยึดเพียงแต่กำหนดรู้พระพุทธเจ้าสอนอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะทุกต้องกำหนดรู้แล้วก็ต้องทำให้แจ้งนะถ้าทุกเกิดขึ้นแล้วเราไม่ทำให้แจ้งมันก็ยังสงสัยนะมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องกังขานะเหตุแห่งทุกข์คืออะไรแล้วก็ต้องหาสาเหตุนะแล้วมรรคหนทางก็คือมรรคมีองค์8ที่จะดำเนินไปสู่ผลของเขานะอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธนิโรธก็คืออะไรความดับนะดับตัณหานั้นไม่มีเหลือเลยนะดับทุกข์นะแต่ไม่ใช่หมดทุกข์นะโยมดับทุกข์คือไม่ยึดติดทุกข์นั้นไม่มีหมดในโลกนี้มันเป็นสัจธรรมฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าญาติโยมได้มีโอกาสได้มาสร้างบุญสร้างกุศลนะได้มาสายบาตรทำบุญฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมบางคนก็บวชนะเพื่อให้ได้เข้าถึงความสงบที่แท้จริงเพราะว่าเป็นวันหยุดและเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็ขอบุญบารมีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและพระสงฆ์คุณความดีของญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งใจเป็นกุศลในวันนี้ก็ขอให้ทรงช่วยอำนวยความผลให้โยมนั้นได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์
ก็ให้ได้ความพ้นทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับต่อนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมด้วยสวรรค์สร้างศาลาสวรรค์ใครนะพร้อมด้วยสังฆทานที่ท่านนำมาก็ถวายตบตูดไปเลยนะครับถวายตบตูดเลยนะตบนี่แหละคนโบราณครับครับเอาละต่อไปนี้ก็ตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตปังสกุลจีวรานิสะปริวาลานิภิกขุสังคัสสะโอโนทยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุลจีวรานิสะปริวาลานิปฏิคันหาทุอัมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าปางสกุลจีวรกับทั้งบองบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าปางสกุลจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินสาธุสุตินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับเอาไอ้พ่อ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 เข็นเอาฟ้าดิสายสินพ่อเข็นพ่อที่นี่โยมคนใดยังไม่รู้จักอาคารสวรรคาลัยเอาสายสินเข้าไปถวายพ่อด้วยตรงนี้นะตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่นั่นแหละยกไว้ถวายพ่อวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นที่อยู่อาศัยเดี๋ยวเอาพระป่าก่อนนะพระป่าก่อนนะเดี๋ยวเอาพระป่าแล้วก็ทายธรรมก่อนอานิจาวาสสังฆาลาอุปาทวายธรรมิโนอุปาจิตตวานิรุจันติเตสังหูปัสสโมสุโขสาธุเอาใครมีทายธรรมมาของพ่อเศรษฐีทองคำเดี๋ยวค่ะรอเป็นแถวเลยเอาไม่เป็นรอไว้ก่อนใจเย็นๆได้ร้องแน่ก็อย่างที่เคยได้บอกทุกครั้งที่จะล้อมทองนะอาตมาก็ไม่มีต้นทุนหรอกใครอ่ะคิดว่าเกิดใครไม่มีต้นทุนแต่ว่าเมื่อถึงเทศกาลนะเราก็ต้องทำพิธีหล่อทอง
นะแต่ปรากฏว่ามีศรัทธาโยมญาติโยมมาแสดงความจำนงว่าจะขอถวายทอง1กิโลโอ้สาธุอาตมาก็เอ๊ะหูฝาดหรือเปล่า นะก็ดูไปแล้วใช่มั้ยดูรูปร่างหน้าตาโยมแล้วก็ก็ไม่น่าจะถวายทองเป็นกิโลนะขนาดนี้นะคะในใจแล้วแกก็บอกว่าอีก2วันผมจะมาถวายโอริตายโยมก็มาถวายเป็นผู้ชายแล้วก็ไม่ต้องการเอ่ยชื่อด้วยโยม1กิโลก็1ล้าน3แสนกว่านะใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเราจะหลอมทองนะเราก็ไม่ขาดเทวดาก็ร้อนอยู่ไม่ได้ต้องไปโดนจิตโดนใจให้เทพบุตรเทพธิดาเหมือนวันนี้ญาติโยมก็เตรียมนะเตรียมกันมาเตรียมกันมาล้อมทองคิดว่าถ้าเราล้อมอย่างนี้ทุกครั้งไม่ช้าไม่นานนะเราก็จะได้เห็นองค์หลวงพ่อโตที่สมบูรณ์แบบนะเป็นทองเหลืองอร่ามนะอย่างที่ตมาเคยบอกแล้วว่าถ้าหลวงพ่อโตเสร็จแล้วนะใครจะมาให้สัก100กิโลตมาก็ไม่เอานะเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะเอาไปแล้วเดี๋ยวเกิดปัญหาต้องมารักษาสมบัติของโยมไว้นะฉะนั้นรีบนะคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยนะถ้าไม่มีทองก็เป็นปัจจัยนะเป็นใจก็จะได้เอาไปซื้อทองนะเพราะทุกครั้งเราก็ได้รับปัจจัยแล้วก็ซื้อทองมานะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเป็นทองที่บริสุทธิ์เป็นทองแท่งนะแล้วได้ข่าวว่าโยมจินดาวันนี้จะมาให้อีก40กว่าบาท50กว่าบาทอยู่ไหนโยมจินดาโยมจินดาอยู่หรือเปล่าามาหรือเปล่าไหวหรือเปล่าแกบอกว่าจะมาถวายทองคำให้ญาติโยมนั่นได้โมทนากันด้วยทั้งหมด5บาทเจ้าค่ะทองคำแท่งพี่จินดาอยู่ไหนอ่ะพี่จินดาเชิญนะคะเขาจะหลอมแล้วนะเดี๋ยวมาช้าแล้วก็ไม่ได้หลอมนะวันนี้ก็กะคร่าวๆที่แรกจะมาไม่กะอะไรทั้งสิ้นน่ะเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะไม่มีความโลภเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ปรากฏว่าให้เจ้าหน้าที่รวมไปแล้วก็ตอนนี้มัน2กิโลกว่า2กิโลกว่าก็ถือว่าเป็นบารมีของพวกเรานะที่เราจะได้ร่วมกันสร้างหลวงพ่อโตทองคำไว้ให้ชนรุ่นหลังมาได้เห็นสาธุคุณยายสาธุเรามาคะปีนี้นะทุกทีเดินไปสนามหลวงแต่ว่าทางสนามหลวงก็คงจะติดขัดนะก็เลยเดินจังหวัดนนท์สุพรรณบุรีนะก็ได้รับความร่วมมือจากพระภิกษุญาติโยมนะเป็นที่น่าปลื้มใจเพราะว่าคนที่เดินนั้นอายุมากทั้งนั้นเลยอายุน้อยนะอายุน้อยแต่อยู่โลกนานนะ70 60นะแต่ก็มีความตั้งใจที่จะเดินแล้วก็เดินสำเร็จอันนี้ก็เป็นความปราบปลื้มใจจะจ่ายเอาออกเอาปัจจัยออกอย่าไปจับเอามาให้ปลาขาวอย่าไปยุ่งปัจจัยเอาใครมารับปัจจัยแทนพระอย่าไปจับใครมารับปัจจัยแทนพระนี่เสร็จตรงนี้นะคะจะทยอยกล่องแล้วค่ะทยอยกระปุกอมบุญมาหน้าหลวงพ่อแล้วก็รับต่อกันมานะคะแล้วมาส่งทางการเงินอมทนาเศรษฐีทองคำค่ะอ
ถ้ามีรายชื่อส่งนะรายชื่อส่งเอามาเลยใครจะถวายทองถวายปัจจัยก็มาร่วมได้ไม่ต้องรอแยกไปวัฒนะยังมีโอกาสทำก็ทำนะโยมนะหมดโอกาสแล้วก็ไม่ได้ทำโภชนาค่ะเวลานี้เรือสุพรรณกรรมฐานมาแล้วเรือบุญเรือบุญนกยูงตามมานกยูงนกยูงบุญนกยูงทั้งเงินทั้งทองสาธุสาธุค่ะทับผ้าเขาแล้วโยมค่อยทยอยมาแถวยังยาวอยู่นะคะด้านหลังแถวยาวนะเศรษฐีทองคำเขาอยู่ข้างหลังอยู่ค่ะถอยออกไปถอยไปเสร็จแล้วถอยไปสาธุมาแล้วลำที่หนึ่งสาธุค่ะเก็บไปเย็บ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 ไม่ต้องแล้วเอาออกไปเลยม้วนไปเลยออกไปค่ะขอความกรุณานะคะขอความกรุณาแถวนะคะขอให้เป็นแถวเดียวนะคะตอนนี้ช่างภาพถ่ายไม่ได้แล้วนะคะมีโยมช่วยจัดแถวหน่อยกล้องเขาถ่ายไม่ได้นะคะโมทนาค่ะเอามุมอื่นไปก่อนน้องยานิสากู่สูงเนินโทรศัพท์เข้ามาเมื่อสักครู่ขอร่วมบุญไปช่วยเก็บโต๊ะบวชพระ300บาทค่ะเอาใครว่างมาช่วยเก็บโต๊ะไอทีโต๊ะที่ปัจจัยอ่ะมันเกะกะคุณวัชระโพสาขาพร้อมครอบครัวสร้างสวรรค์คลัย 10,000 บาทค่ะจากยะโสธรค่ะจ้ะเก็บไปเลยเก็บแล้วเก็บโต๊ะท่านเศรษฐีทองคำนะคะที่ต้องการแปลงเงินมาเป็นดอกบัวทองคำแล้วก็เสมาธรรมจักรด้านนี้ค่ะยังมีให้ท่านเป็นเจ้าของบุญเยอะๆทีเดียวมาได้เลยนะคะคุณวิไลทรงยศนะคะคุณนามัยคุณลำไพเหลืองเจริญยิ่งค่ะร่วมบุญทองคำหนึ่งสลึงแล้วก็ดอกบัวอีกหนึ่งดอกนะคะสาธุค่ะหยับเรือไปหน่อยแล้วก็ยกโต๊ะคุณวราพรผลบุญนะคะกับคุณทัศนีผลบุญค่ะเอาทองมาถวายหลวงพ่อหนึ่งสลึงอุทิศให้ลูกที่ทำแท้ง3คนเอาได้รับบุญกันไปเนาะถวายแหวนทองคำ 0.6 กรัมเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตพระสังฆทานนะคะคุณติดกิตติเชษฐาปันแก้วและคณะค่ะสาธุค่ะร่วมสร้างพระบุรณทองคำบุรณะหลวงพ่อโตคุณณัฐวันเถาเครือมาศคุณภาคินบำรุงสุขค่ะทองคำ2บาทค่ะนี่ฝนตกก็ป่าตัวถ้ามีใบส่งมาเลยนะคะใบในกล่องนะคะส่วนใหญ่ในกล่องเขาไม่ค่อยรู้นะคะเขาไม่ค่อยจะเขียนยอดมาเท่าไหร่ไปแล้วคุณบานิดาผู้มีค่ะร่วมบุญมา 1,300 บาทในกระปุกค่ะในกระปุกค่ะค่ะร่วมบุญมานะคะสาธุค่ะขณะนี้นะคะสังฆทานไทยธรรมยังแถวยาวเหยียดค่ะไม่แพ้เมื่อเช้าค่ะโอ้เมื่อเช้า 4-5 แถวนะคะโมทนากับคุณอุศนาสวัสดิ์ดวงชัยค่ะร่วมสร้างสวรรค์คลัย100บาทนะคะสาธุค่ะเด็กหญิงประภาวรินทร์พฤกษ์พงศ์สุขค่ะกระปุกออมบุญ184บาทสาธุค่ะอ
รายชื่อต่อไปนี้อาจจะมาจากกระปุกออมบุญเป็นส่วนใหญ่ค่ะคุณอรวรรณแซ่โป้และครอบครัวค่ะจากกระปุกออมบุญนะคะไม่ได้แจ้งยอดค่ะอุทิศให้คุณแม่เอ็มออนสาธุค่ะสาธุคุณแม่สถาพรพานทองและคุณอรุณศรีพานทองคุณบุญธิการตังเหี่ยมพงศ์คุณศึกษานั่นเองนะคะในกระปุกออมบุญ760บาทสาธุค่ะคุณบรพงษ์ชัยชนะศรีโสพลและครอบครัวไม่แจ้งยอดจากกระปุกออมบุญสาธุค่ะหนูขาใครจะถวายเป็นปัจจัยเงินเงินมาทางนี้ค่ะเงินมาด้านหน้านะคะกรุณาอย่าเอาสตางค์ไปวางที่หลวงพ่อมาทางนี้มาทางนี้เงินมาทางนี้นะคะสาธุค่ะเงินมาทางนี้ทองไปทางโน้นนะทองไปที่หลวงพ่อค่ะเงินมาทางนี้ค่ะปัจจัยมาทางนี้สาธุสาธุนะคะคุณบรรณวัฒน์ไตรศิลป์คุณกุลธรีไทยศีลและญาติธรรมโรงพยาบาลยันฮีร่วมทอดพระป่ามาค้าบูชาสร้างสวรรค์คาลัยจำนวน 1,250 บาทสาธุค่ะนี่มาจากกระปุกออมบุญคุณดวงใจลือกำลัง308บาทสาธุกระปุกออมบุญนะคะคุณกมลพรฐานะคุณสุรัตนะกระปุกออมบุญ520ค่ะสวรรค์คาลัยสาธุค่ะนักศึกษามอศิลปากรไม่ได้แจ้งยอดอ้าวกระปุกออมบุญจ้าจากกระปุกออมบุญคุณหทัยวงจิตติยานนท์300บาทสาธุค่ะกระปุกออมบุญคุณณภาพรมากกว่าวง200บาทปกอมบุญคุณบุษยารัตนิสาวันทั้งหมด1กล้อง99บาทรองเท้าพระ2คู่คุณบุญยงตั้งสิริวัฒน์สาธุค่ะคุณแม่ยุภาพรลือนามและครอบครัวทอง1สลึงผ้าป่าอีก200บาทสาธุค่ะจากกระปุกออมบุญไม่ได้บอกยอดแต่ขออุทิศให้นายยวดนางสำราญดีเพียรนางยุพินลาบอรติรมรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรเอาสาธุขอให้สำเร็จจ้านางสาสาธิดาอุณหชาติไม่ได้แจ้งยอดกระปุกออมบุญค่ะกลัวคนชิงพูดจากกระปุกเป็นกระปักเอามากระปุกออมบุญคุณพาคินเหล่าทัพกุลชงเราพัทรกุลกุลทรหรือกุลธงนะไม่แจ้งยอดจากกระปุกออมบุญค่ะคุณสังวรคล้ายนินคุณอรัญญาวารสิทธิ์จากกระปุกออมบุญ560บาทค่ะทอดพระป่ามาค้าบูชาสร้างสวรรค์คาลัยนะคะคุณปาตินันคุณนงยาวคุณกิตพานิช200คุณกิตติยุทธคุณจันทิมา200คุณนันทิยากิตพานิชและคุณบดินนะคะบัวสินกุล200ค่ะรวมทั้งหมด600บาทขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหนังยางตรงนี้ค่ะนี่ค่ะโมทนานะคะกับกิจพาณิชย์ค่ะ600บาทค่ะจากกระปุกออมบุญ343บาทนะคะแล้วเขียนว่ารวม 2,500 เอ้าไม่รู้ว่าไม่มีชื่อคุณไพลินมาชำนี้นะคะร่วมโบทนา 2,000 บาทและทองคำอีก1บาทค่ะสาธุเอาจากกระปุกออมบุญค่ะจากกระปุกออมบุญคุณปรีชาจากไตรศิลป์นะคะ 1,600 ค่ะตระกูลไตรศิลป์ค่ะ 1,600 กระปุกออมบุญค่ะคุณบารารัตนกอยู่คุณดวงยาวแสงสีคุณกนกพรแสงสีคุณกิตติยาพรแสงสีนะคะสร้างสวรรค์คาลัยอยู่ที่ให้พ่อธนศักดิ์แสงสีทั้งหมด750บาทสาธุค่ะคุณอ้อยมวยทองนะคะ
181บาทเอ้ย168ค่ะสาธุจากกระปุกออมบุญค่ะคุณมณีรัตน์461บาทสาธุค่ะจากกระปุกออมบุญอุทิศให้พ่อแม่พี่น้องไม่มียอดค่ะแยกแบงก์กับเหรียญแยกแบงก์กับเหรียญคุณแม่สมศรีทินกรคุณอำนวยทินกรจากกระปุกอมบุญไม่แจ้งยอดนางสาวแสงตุ่ม240บาทค่ะจากกระปุกอมบุญค่ะคุณมณีวันจำปีเพชร475ตะตังค่ะ475ตังคุณนรุมนแก้วกำแจ้งและครอบครัวกระปุกอมบุญค่ะ168บาทครอบครัวทับทีมมาแต่ชื่อไม่มียอดค่ะคุณคุณป้าเล็กดิฉันเองนะป้าเล็กนะคะพี่ชายรวมกับน้องอีก200 2,105 บาทค่ะคุณสมชายกิจสมทอง279กระปุกออมบุญค่ะแต่กระปุกออมบุญคุณสอนชัยคุณมะลิคุณปริชาติคุณอนันดา200บาทเด็กไทยนครินทร์สวัสดิ์วงไทยสร้างศาลา20บาทน่ารักค่ะคุณวรพจน์บัวขาวทอดพระป่าสร้างสวรรคลาย 3,782 บาทค่ะคุณออนชดาอากนิษฐานนท์ลูกศาสตรมงคลเสริมพรค่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมลูกออนปรียามงคลเสริมพรค่ะสาธุค่ะนามสกุลอากนิษฐานนท์และมงคลเสริมพรนะคะร่วมบุญมา300บาทค่ะคุณมะเฟืองอุตตมะเวทินจะมาถวายหลวงพ่อไพลินพรุ่งนี้ 500,000 บาทพรุ่งนี้วันที่2มีนาเนาะแล้วก็คณะโยมมาสังฆทานโดยคุณแม่ชีสมศรีได้บอกบุญได้รวมกันมา 130,000 บาทค่ะกองบุญนี้จากกระปุกออมบุญไม่บอกชื่อแต่บอกเงินค่ะ 2,469 สวัสดีน้องประนอมสาธุเอาบ้านเส้นทางบุญมากันเยอะเลยโมทนาสาธุขอบคุณค่ะทองคำ5ดอกจากครอบครัวจากบ้านเส้นทางบุญโมทนานะฮะน้องประนอมยังมีใบโมทนาเก็บไว้ให้อยู่โมทนาค่ะสาธุสาธุรวยรวยรวยจากกระปุกออมบุญคุณธนิสรตีตลาคล่องแคล่วนะคะ1กองสาธุ99บาทโมทนาลงทานกล้วยทอดคุณสำเนียงกับพวกร่วมบุญอีก 2,000 บาทค่ะคุณยายมวลนามสกุลเปรียงเปี้ยอุ้ยน่ารักคุณสุวรรณรัชตะวันคุณทรงวุฒิรัชตะวันที่ล่วงละบอกให้ล่วงผู้ล่วงลับนะคะร่วมทุกบุญ320ร่วมบุญทองคำอีก100ค่ะอำโมทนากับพี่จินดาหน่อย5บาทใช่ไหมเอามาหน่อยมาหน่อยมาทางนี้ด้วยเอามา4 4 1 7 4 5 5เอาไปเร็วทำแบบโบราณทำแบบต่างจังหวัดนะถาดหนึ่งเขาไปทั้งศาลาเลยน่าจะบอกให้คุณสุพันธ์คุณนงรักคุณกิตติพงศ์โคตรฉิมร่วมบุญในกระปุกออมบุญ600บาทค่ะคุณอภรเถาเครือเถาเครือมาศกระปุกออมบุญ680บาทค่ะคุณอรุณรัตน์สาวสายอกระปุกออมบุญ400บาทค่ะเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชนรับประทาน 1,412 บาท 25 สตางค์ค่ะโมทนานะคะ
มทนาคุณอะไรเขมิกาหรือไงนะจำลงกุลรัตค่ะถ้าอ่านผิดขออภัยแล้วด้วยนะคะร่วมบุญ219บาทคุณยายพรณีอ้าวมาแล้วเจ้าเก่าหลานดินดีนะคะ 1,800 ค่ะทอง3บาทแล้วก็เงินปัจจัยอีก2บาทเป็น5บาทได้หยอดไปเลยหยอดให้ก็หยอดอ้าวหยอดเป็นที่น่าปลื้มใจนะดีใจในบุญของโยมนะไม่ใช่ของอาตมานะไม่ใช่อาตมาดีใจว่าโยมเอาทองมามากๆแล้วนะแต่ดีใจที่โยมนั้นได้รู้จักการเสียสละสิ่งของที่ว่ามีค่าแล้วก็อย่าไปคิดราคานะเป็นคุณค่านะถ้าเราคิดเป็นราคาแล้วบางทีก็แม่มันมากเหลือเกินอย่างโยมที่ถวายอาตมา1กิโลเนี่ยถ้าคนขี้เหนียวก็1ล้าน3แสนโยมอาตมาก็ถามโยมเอาปัจจัยมาจากไหนล่ะบอกขายที่ได้โอ้โมทนาด้วยนะถ้าเราเป็นคิดเป็นคุณค่าแล้วมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยโยมแต่นี่มันเป็นเรื่องสมมุติเราตายไปแล้วกี่ชาติกี่ชาติบุญนี้ก็ติดตามเราไปนะจ้าคุณพ่อสวัยชัยปัญญานางลำไยยะโสธราขอร่วมบุญถวายทองคำหุ้มหลวงพ่อโตแหวนทองคำหนึ่งสลึงสร้อยทองถ้อยทองคำหนักหนึ่งบาทเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมยุชาสังฆบูชาสาธุสาธุนาขอให้บุญสำเร็จเอาล้อมไหนถวายที่ไหนสาธุกันด้วยนะนี่เศรษฐีทองคำจ้าก็เดี๋ยวลุ้นว่ามันได้กี่กิโลให้โยมทายในใจก่อนแล้วกันกะได้สักกี่กิโลเผื่อมันจะถูกบ้างเอาเลยไปแล้วเอาทองให้ป้า 5,000 ทำไมมันเยอะอย่างนี้อ้าวนี่ทานแล้ว1กิโลนะโยมนะ1กิโลนี่อีก1กิโล2กิโลแล้วแล้วที่โยมถวายอีกน่าจะได้สักกิโลไงนะนะสาธุสาธุสาธุในบุญของโยมนะอันนี้เขาว่าบวชพระโมทนานะคะสำนักสงฆ์ธรรมไทยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมบุญบวชพระ 5,206 บาทค่ะคุณสายหยุดคล้ายหุ่นนะฮะตุ้มหู1คู่หนักถึง1สลึงเขียนน่ารักนะตำหูบ่ได้ตุ้มหูดอกอยู่ตรงนี้ค่ะมีอะไรคะคุณทวีคุณจินดาในแพทย์ทริศแต่ระกูล900บาทค่ะคุณขวัญล่าริมปนันทริศและครอบครัวไม่แจ้งยอดค่ะรายชื่อนี้อยู่ในกระป๋องออมกระปุกออมบุญนะฮะไม่แจ้งยอดเช่นกันค่ะคุณเจนชาจิตพรมดีคุณการประภาสารติกูลและคุณปานิสราทรัพย์อะไรทรัพย์ทรงคุณสันธกิจอธิษฐานจิตทองเบ้าแรกที่เราได้บริจาคหรือว่าแล้วได้โมทนาก็อธิษฐานจิตจะประสงค์ถึงหนึ่งถึงใดก็ในทานบารมีอันนี้ก็ขอให้ทานบารมีอันนี้จงทำให้เรานั้นสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาพอเราตั้งใจแล้วเราก็ลงมือทำแล้วไม่ได้ตั้งใจอย่างเดียวเราได้เสียสละทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้ความยากลำบากแต่เราก็นี่แหละมาสลัดความตะนีทีเหนียวออกไปอายมมาใส่เบ้าเลยกำลังร้อนๆทองร้อนๆจ้าอันนี้คุณธนาสลิดวานิช
ถวายสร้อยข้อมือทองคำหนัก4บาทตายไปเลยนะคะเนี่ยระวังกระเด็นอุทิศให้แม่ยุ่งเกี้ยมแท้แท้คุณพ่อปรีดาสลิดวานิชค่ะอ้าวใส่เลยใส่เลยใส่เลยอ้าวกำลังหยอดไปแล้วอ้าวสาธุทำกับไม้กับมือเลยเนี่ยเอามาเลยโยมมาสี่บาทนะคะสี่บาทเดี๋ยวใส่ลงนี้นี่ระวังร้อนใส่ไปเลยใส่ไปเลยระวังร้อนสาธุนี่แหละร่วมกันคนละน้ำหนักห้าสิบจุดห้าหกกรัมเป็นจำนวนเงิน 74,480 โมทนาสาธุค่ะนี่คือคุณค่าไม่ใช่ราคานะคุณค่าของบุญเราราคาไปเปรียบเทียบไม่ได้หรอกโยมถ้าเราขี้เหนียวสักอย่างบาทนี้ก็ไม่ให้ใครอ่ะนะดังนั้นก็น่าเป็นที่ยินดีนะมีโยมส่งธนนัตมาให้ตมาบ่อยนะในซองมี20บาทตมาปลื้มใจนะเสียค่าซองมากกว่าค่าทำบุญแต่เขาก็ต้องการทำบุญอันนี้แสดงว่าเขารู้จริงนะตมาไม่ได้ตำหนิอะไรนะว่าทำไมเงินมาน้อยมีแต่ดีใจว่าคนนี่แหละคือคนมีปัญญาทำตามกำลังของตัวเองขวนขวายในบุญนั้นถ้าเราไปคิดว่าเอ้ยไอ้มีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านโยมแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำอ่ะอันนี้เขามี20บาทเขาตั้งใจในบุญของเขาเป็นราคามหาศาลเลยนะกับคนที่มีร้อยล้านพันล้านแล้วบริจาคไม่ได้แค่20บาทเนี่ยโยมคิดดูสิใช่ไหมเขาคิดว่าบุญของเขานี่มีคุณค่าทางจิตใจของเขานะเดี๋ยวอย่าไปคิดว่าเป็นราคานะถ้าเป็นราคาแล้วมันเทียบไม่ได้หรอกโยมอ้าวโยมใส่เลยใส่กับไม้กับมือเลยเนี่ยเห็นชัดๆเลยเนี่ยบุญของเราสำเร็จแล้วทันตาเห็นเลยนะจากตั้งหูจากสร้อยทองแล้วเดี๋ยวจะมาเป็นทองแท่งเลยนะมาหล่อหลอมแล้วเป็นพลังบุญนะจากคนละเล็กคนละน้อยนะเศษเล็กที่โยมมีตั้งหูข้างนึงเนี่ยแหวนสักวงนึงเนี่ยเราดูว่ามันเป็นสิ่งที่น้อยแต่เมื่อมารวมกันแล้วโยมนะมันเป็นกิโลนะโยมนะจากแค่สลึงสองสลึงเราคิดว่ามันมีนิดเดียวต่างหูข้างหนึ่งแต่เมื่อมารวมกันแล้วโยมมันเป็นอะไรมันเป็นกิโลนี่โอ้โหใช่ไหมมันไม่ใช่เชื่องเล็กๆนะจากพลังศรัทธาของเราคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยนะแล้ววันนี้เป็นที่น่าปลื้มใจเพราะแต่มาไม่คาดคิดนะก็จะมีญาติโยมมาบริจาคเยอะเราคิดว่าเมื่อเรามีหน้าที่ทำเราหลอมเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคือเป็นประเพณีวันสำคัญนะเรามาถ่ายกันเลยนี่เดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าเบ้าแรกนี่มาให้ทักครึ่งกิโลอะไรกันนะเพราะว่าเป็นเศษเล็กเศษน้อยนะแต่ที่หลักๆก็มี2กิโลแล้วนะ2กิโลกิจงานทุกสิ่งทุกอย่างนะงานบุญเนี่ยโยมถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันนะงานใหญ่ก็เป็นงานเล็กงานเล็กมันก็เป็นสิ่งที่สำเร็จไปได้โดยเร็วนะอันนี้กำลังศรัทธานะญาติโยมที่ไม่มีทุนทรัพย์ก็ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจโยมนะแล้วก็ปลื้มนะโมทนากับบุญของเขาเราก็ได้บุญแล้วเพราะใจที่เป็นกุศลนะจะเกิดบุญนะไม่ใช่ว่าพอเขาถวายเป็นกิโลแล้วก็แทนที่จะอนุโมทนากับเขาไปอิจฉาเขาซะอีกนะอันนั้นมันจิตเป็นอกุศลนะโมทนากับบุญเขาด้วยนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะเรื่องบุญเนี่ยโยมนะไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจแต่ที่จริงมันไม่ยากหรอกโยมถอดออกจากนิ้วถอดออกจากแขนก็จบแล้วใช่ไหมทีนี้อะไรที่มันไม่ไปบอกให้จิตมันถอดล่ะใช่ไหมถ้าจิตมันสั่งอ้าวจิตเป็นบุญนะอันนี้เป็นบุญของเรานะถอดซะสอดซะ เดี๋ยวก็มาใหม่ใช่ไหมอ้าวตกกระจาย ตกกระจายในบุญ อันนี้เดี๋ยวเราก็เอายมใส่เลยใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวเมื่อตีเดี๋ยวให้ยมใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยระวังมืออ้าวเนี่ยทำกับไม้กับมือเลยโยมมูลเห็นทานตาเห็นนะสาธุค่ะใครอยู่ทางบ้านยังเดินทางนะคะจะเปิดเซฟแล้วก็เอาสัก10บาทมาก็รีบมาได้เลยนะคะอ้าวยังมีเวลานะโยมนะถ้ามาไม่ทันวันนี้ก็เป็นทุนเป็นทุนคราวหน้าก็เรียกว่าเอาทองมาล่อทองใช่ไหม
มีสักบาท2บาทเนี่ยก็ยังเรียกทองเข้ามาได้นะถ้าไม่มีสักบาทนี่มันไม่เรียกทองเลยมันหล่นตรงไหนอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นหูหรือเป็นอะไรทางนี้ขณะนี้นะคะ SVB TV 999ธนพุทธภูมิก็ได้ถ่ายทอดสดอยู่นะคะในการหลอมทองวันมาฆบูชาหลอมทองคำเพื่อจะนำไปบูรณะองค์หลวงพ่อโตหรือสวมไว้ที่องค์หลวงพ่อโตค่ะอาญาโยมทางบ้านถ้ามาไม่ทันก็ไม่เป็นไรโอกาสหน้าก็โอกาสหน้าก็มาร่วมกันปิดทองหลวงพ่อโตให้สำเร็จลุล่วงไปสมดังเจตนาของหลวงพ่อสนองที่จะให้หลวงพ่อโตนั้นเป็นทองคำเหลืองอลามพอเรามาวัดเข้าไปในโบสถ์เรากราบเราก็ระลึกนึกถึงทองของเรา1สลึงทองของเรา1กิโลเนี่ยถ้าไม่ปราบปลื้มใจนะโยมนะถ้าตายไปแล้วเนี่ย เงินแสนเงินล้านก็เอาไปไม่ได้หรอกโยมแต่เนี่ยไปได้อันนี้เรียกบุญหนักจริงๆเพราะว่าทองคำนี่มีน้ำหนักอันนั้นบุญหนักแล้วก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วสิ่งที่มีคุณประโยชน์คุณค่านะในการที่จะไปทำอะไรก็แล้วแต่เอาโยมมาทานใส่เลยมาตีเอ้าระวังหน่อยเอาใส่เลยเอ้าบุญสำเร็จแล้วเอาจะโยมคนใดที่ยังลังเลใจไม่ต้องลังเลใจนะตอนนี้ทองกำลังร้อนๆเลยโยมล้อมแป๊บเดียวละลายแล้วนะเป็นเหลืองบริสุทธิ์เลยโยมอันนี้เป็นของสมมุติเท่านั้นเลยโยมนะแต่เราจะทำให้วิมุตติก็เนี่ยแหละบริจาคไปแล้วมันก็วิรุตหลุดพ้นจากความตนีที่เหนียวออกไปจากจิตใจของเราอันนี้มันจะเกิดคุณประโยชน์มากกว่าอยู่กับเรานี่บางทีมีโทษนะใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวพวกมาเอาไปซะอีกไม่ต้องใส่ทองกิงอายมทองกิงมาล้อมท้องก็โตใส่ของเก๊นั่นแหละไม่มีใครรู้หรอกเอาไปชุบแค่ร้อยบาทไม่ถึงร้อยบาทนะถ้าใครอยากจะชุบทองคำสวยๆนี่มาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะให้เจ้าหน้าที่ไปชุบแต่ระวังนะโยมนะเดี๋ยวโจรมันมาตกมาเดี๋ยวจะมาสั่งสอนทีหลังหัดใส่ของแท้ซะมั่งแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะอ้าวเบ้าแรกน่าจะได้1กิโล1กิโลคนใครไม่เคยเห็นการหลอมทองนะไม่มีง่ายๆนะโยมนะไม่ได้ดูกันง่ายๆนะโยมนะโยมจะไปดูที่ร้านเขาหลอมเขาไม่ให้ดูหรอกหัวขโมยของเขาแต่ที่วัดสังฆทานนี่โยมเห็นกันชัดๆจะทองคำแล้วยิ่งเรามาบริจาคให้เกิดประโยชน์นะใครกราบใครไหว้แล้วก็เกิดบุญนะโยมนะอ้าวสงสัยได้1กิโลโยมตั้งหนาอย่างนี้เต็มเบ้าอย่างนี้เอาให้ทายเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่เอ้าเดี๋ยวจะได้ช่างเลยโยมมีประจักษ์พยานพอล้อมเสร็จแล้วก็จะไปรีดเอาไปสกัดก่อนนะโยมนะเป็น999ทองบริสุทธิ์แท้เลยเอามาโยมมาเข้ามาทางนี้ได้นะจะไปรีดเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นแล้วก็เอามาเชื่อมเข้ามาโยมเข้ามาสาธุตาวางอ้าวเท่าไรหนึ่งหนึ่งห้าห้าจุดหนึ่งหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลก็เท่าไรหนึ่งหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยห้าสิบห้าจ้าสาธุจองตี
เอาเบ้าที่สองนี่หนึ่งกิโลนะนี่นะท้องแท่งนะอาญาโยมเบ้าที่สองหนึ่งกิโลตอนนี้รู้คร่าวๆแล้วสามกิโลกับอีก155.1กรัมก็เป็นสามกิโลนะโยมนะพี่แรกมาก็กล่าวว่าสักสองกิโลนี่เกินคาดนะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปสกัดเป็นทองบริสุทธิ์แล้วก็ไปรีบเป็นแผ่นนะไม่ช้าไม่นานก็จะไปเชื่อมติดองค์หลวงพ่อโตก็ใกล้แล้วข้างหลังใกล้เสร็จแล้วใครชอบปิดทองหลังพระนะโยมก็จะหมดโอกาสแล้วนะเพราะหลังพระจะเต็มแล้วอันนี้ก็ไปถึงหน้าตักนะหน้าตักก็ไม่นานเกินรอนะอีกคงไม่กี่ปีญาติโยมที่ชมนะอยู่ก็ดีฟังก็ดีนะโยมนะเบ้าแรก1กิโลกับอีก 155.1 กรัมเบ้าแรกนี่จากโยมที่บริจาคคนละเล็กคนละน้อยนะคนละนิดคนละหน่อยแล้วเบ้าที่2นี่ก็จะเป็นทองแท่งที่มีญาติโยมบริจาคมา1กิโลแล้วก็ของทางวัดซื้อโดยที่ญาติโยมนั้นบริจาคปัจจัยบางส่วนนะอันนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเอาแล้ววันนี้ก็อย่าลืมนะเวียนเทียน4โมง2ทุ่มเที่ยงคืนตี4ญาติโยมจะเนสันชิกอยู่ที่บ้านก็เนสันชิกได้อยู่ที่วัดก็ในสันติได้นะเป็นการปฏิบูชานะบูชาด้วยการปฏิบัติเบ้าที่สองตอนนี้ยังมีเวลานะโยมจะมาบริจาคทองคำก็ยังมีเวลาอยู่เอาโยมหลีกทางให้โยมเข้าบริจาคทองนิดนึงเปิดทางหน่อยเปิดทางหน่อยเปิดทางหน่อยเปิดทางนิดนึงเปิดทางนิดนึงญาติโยมได้มาบริจาคมาเลยมาเลยมาเลยมาเข้ามาเลยเข้ามาสาธุค่ะตัวนี้สื่อคือกล้องถ่ายรูปนะคะคือกล้องมือถือเนี่ยเต็มอยู่หน้าธรรมาสเลยค่ะแต่ก็ดีค่ะไม่บางกล้องของเรานะคะก็ต้องโมทนากับทุกท่านค่ะที่ได้เห็นการหลอมทองคำสดๆตรงนี้นะโดยคุณมนตรีนะคะแล้วก็คุณมนตรีเนี่ยเมื่อหลอมเสร็จเธอก็จะทำทองแท่งแล้วก็ไปตีหมายถึงไล่ที่ไม่ใช่ทองคำหมายถึงเขาเรียกว่าไล่สิ่งที่ไม่ใช่ทองคำออกนะคะจะเหลือแต่เนื้อทองคำแล้วจากนั้นก็ตีแผ่นแล้วก็เริ่มประดิษฐานนะบนองค์หลวงพ่อโตซึ่งตอนนี้เหลือด้านหลังแล้วต้องใช้ทองประมาณอีก3กิโลขึ้นไปค่ะโมทนานะคะแผนกเครื่องประดับสตรีเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะและแตกแต่งสตรีเครื่องสำอางนี่มาจากความสวยเลยนะคะเอามาร่วมบุญวันนี้เพื่อสร้างสวนคลาย 1,400 บาทคำโมทนาสาธุค่ะจากกระปุกออมบุญคุณกัญญาลุติมา999บาทค่ะ
โมทนานะคะจากตระกูลตันติสกุลรัตคุณสมใจคุณสมคุณกฤษณะคุณเสนียนเบ้าที่สองค่ะเบ้าที่สอง1กิโลนะน่าจะ1กิโลเบ้าแรกเท่าไหร่พ่อครึ่งโล1กิโล1กิโลกับอีก 155.1 กรัมอันนี้เบ้าอันนี้เบ้า1เบ้า2เสร็จกำลังจะเสร็จนะฮะเบ้าที่2น่าจะกิโลกิโลนะอันนี้จากกระปุกอมบุญนะคะคุณเสนียนคุณทองคำคุณสมหมายคุณชิดชนกคุณสิทธิพงศ์เด็กชายพัฒนดลเด็กชายพัฒนดลนะคะคุณจันทนีคุณอัญชุลีค่ะไม่แจ้งยอดนะคะเอาเบ้าที่สอง 1020.5 1กิโล20กรัมเอาได้กำไร20เบ้า3มีไหมข้างพ่ออ่ะเบ้า3เอาเบ้าสามอีกหนึ่งกิโลแล้วก็แถมแหวนอีกหนึ่งวงโยมเพิ่งมาเอามาเบ้าเบ้าเบ้าโมทนานะคะกับทุกคนที่ชมทาง SBBTV และฟังจากคลื่นสังฆทานธรรมค่ะก็ยังปลื้มใจนะคะแล้ววันนี้นักบวชของเราก็มากเลยเพราะมีการเวียนเทียนถึง4รอบเข้าใจว่าการบรรพชาผสมบทหมู่ในบทแก้วนั้นเสร็จสิ้นแล้วนะคะมีทั้งหมด5รูปด้วยกันเราก็ได้พระนวกะพระบวชใหม่มาอีก5รูปด้วยกันสาธุสาธุค่ะคุณสมัยพรและญาตินะคะจากกระปุกออมบุญ309บาทค่ะตระกูลสมประเสริฐศักดิ์นะคะจากกระปุกออมบุญไม่ได้แจ้งยอดค่ะสาธุค่ะคุณสัญญาเทพนะคะคุณชยานันเด็กชายภูวิสิทธิ์ค่ะแท่งละ10บาทร่วมบุญ100ค่ะ10บาทนะ10บาทเนี่ยโอ้เป็นทองคำแท่งที่โยมมาถวาย1กิโลจะเป็นทองเป็นแท่งกิโลนี่ก็60 65บาทใช่มั้ย65บาทโมทนากับสายทานศรัทธาของทุกๆอนุบุญจากโยมทุกๆท่านนะคะจากญาติธรรมและทุกๆคนเลยโมทนาค่ะกระปุกออมบุญรุ่นหลวงพ่อรุ่นหลวงพ่อไพลินค่ะเข้ามาแล้วเป็นบาทค่ะเป็นบาทอ่ะหายไปเลยบาทแตกเท่าไหร่ก็หมดบาทหายยังไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่แต่อย่างนี้ค่ะโยมเนี่ยไม่ได้เอาบาทมาให้แต่จะนับเงินส่งมาให้เรื่อยๆนะคะโมทนาค่ะตอนนี้60บาท60บาทยังไม่ถึงกิโลนะนี่5บาท1กิโลอันนี้ก็อีก5บาทน่าจะเลย1กิโลไม่ต้องนับใส่ไปเลยทีเดียวเอาโยมโมทนาสาธุด้วยเอาไปเอาเบ้าที่3เบ้าแรก 1155.1 แท่งที่1 1155.1 แท่งที่2 1020.5 1020.5รวมไปแล้วก็เบ้าแรก1กิโลกับ155.1 กรัมโยมมีเป็นเพชรเป็นพลอยหรือเปล่าหรือว่าทองเรียบๆดูดิได้ป่ะนิดนึงได้ป่ะมีเพชรหน่อยโมทนานะคะกระปุกบุญ389บาทจากคุณกมลรัตน์และคุณเพชรนภาค่ะรายชื่อยังมีอีกเยอะนะคะต้องโมทนาค่ะแล้วเดี๋ยวฟังหลวงพ่อไปด้วยนะคะว่าทองเท่าไหร่ก็โมทนานะคะท่านที่ติดตามทางคลื่นสังฆทานธรรมฟังเสียงนะคะหรือท่านที่ชมทาง SBBTV 999ค่ะโมทนาค่ะคุณธนา300บาทคุณสมจิต210บาทจากกระปุกออมบุญสาธุค่ะคุณเปลี่ยนนางกิมล้วนทองนุ่มนะคะสร้างสวรรค์ลาย101ค่ะคุณนิทัศนีคุณวิไลไพศาลคุณประธานสวะเกื้อร่วมบุญถวายทองครึ่งสลึงสาธุค่ะคุณสะอาดอัมพวานะทองเลี่ยมมูลอะไรมูลป้านนะฮะน้ำไฟ300คุณ
คุณลำนวนนะคะเพชรวิจิตรนะคะอะไรไม่แน่ใจด้วยทอง2บาทคืออะไรฮะถ้วยทองเหรอหรืออะไรถวายทุกบุญค่ะคุณจิตรากุมภา100บาทนะคะคุณอำนวยคันธนาคุณอำนวยคุณคันธนาคำเพราะนะคะร่วมสร้างสวรรคาลัย500บาทคุณออนอนงม่วงมั่งคั่งและครอบครัวหล่อพระ100ค่ะครอบครัวคุณแม่หัดนะคะทุกบุญ101คุณทิพย์ทิพย์ปากรพวงนาคนะคะร่วมบุญ100บาทคุณนางสาวธนสิริบุตรดาวงนะคะ 3,000 บาทค่ะโยมวันนี้เบ้าสุดท้ายแล้วนะใครจะมาใส่ก็มาถ้าไม่ทันก็งวดหน้าเอาภาพสุดท้ายโยมสาธุการสาธุบุญสำเร็จแล้วหล่อล้อมเป็นทองคำแท่งทองคำแท่งแท่งยักษ์จากแรงศรัทธาของพวกเราน้ำพักตั้งแรงของพวกเราที่เราหามาด้วยความยากลำบากแต่เราก็ตัดความที่เหนียวออกไปผู้ให้เป็นผู้เจริญนะยอมนะผู้ให้เป็นผู้รวยวันนี้ก็ได้3แท่ง3กิโลกว่าไปรีแล้วก็น่าได้ทั้งเม็ดหนักกว้าง8นิ้วไม่ถึง8นิ้วกว้างเท่าไหร่เท่ากับแผ่นเนี่ยแหละสวยจริงนะออกมาเป็นแท่งทองคำสีสวยมากอันนี้เป็นทองแท่งไม่ใช่ทองรูปพรรณนั้นถ้าโยมจะซื้อทองมาหลอมนี่อย่าไปซื้อทองรูปประพันธ์นะเพราะมันจะเสียค่าบำเหน็จให้ซื้อเป็นทองแท่งนะคะแม้สลึงหนึ่งก็สวยค่ะชิ้นน่ารักมีทีไปเลยเกือบทิ้งเอ๊ะมันอะไรทิ้งแปะไปแล้วไปหยิบมาดูใหม่ใต้ทองเขาสลึงหนึ่งค่ะเขามาถวายหลวงพ่อเนี่ยเราก็เพลินจะหยิบทิ้งสิอ้าวได้กำไรอีกแล้ว1แท่งต้นทุนได้แล้ว10บาทสาธุค่ะดูที่เนี่ยมารวยไหมเนี่ยให้พ่อดู10บาทอันหนึ่งแท่งแล้วงวดหน้าจะเป็นทุนในการหลอมต่อไปในงวดหน้านะโยมนะวันนี้ไม่ทันแล้วจบแล้วหมดแล้วเอาแท่งที่3 1160.6 ใครจดอ่ะ1160น่าห้ามเอาไปแทงหวยนะเดี๋ยวถูกกินหนึ่งหนึ่งหกศูนย์จุดหกอ้าว3กิโลโยม3กิโลกับอีก10บาทอ้าวใครมีเครื่องคิดเลข3อันบวกเดี๋ยวอันนี้มนตรีเอาไปหลอมเอาไปรีดเลยไหมต้องหลอมใช่ไหมมนตรีเนี่ยไปรีดได้เลยสกัดรวมกันก็วันนี้ได้3กิโลกว่าแล้วก็เป็นทองแท่อีก10บาทนะโยมบุญหนักจริงๆยกไม่ขึ้นมือเดียวยกไม่ขึ้น3กิโลเอาใครจะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกว่าได้มาดูนาล้อมทองทองคำทั้งหมดดูแต่ตามึงอย่าต้องนะเดี๋ยวของจะหายน้ำหนักใครที่มีเครื่องบวกซื้อ3แท่งนี้น้ำหนักทองเท่าไหร่บวกโทรศัพท์นั่นแหละพี่จินดาไปซื้อหวย
นี่อยู่นี่พี่จินดา3กิโลเท่าไหร่เนี่ยดูสิถึงครึ่งกิโล3กิโลครึ่งถึงหรือเปล่าไม่น่าถึงเอาแยกเข้ามาทีละคนใครอยากถ่ายไว้เป็นสิริมงคลเอาใครถ่ายแล้วออกถ่ายแล้วออกให้คนอื่นเขาได้ถ่ายมั่งเพราะโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะโยมนะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ต้องไปชะแง่ชะเง้อเดี๋ยวให้เขาออกแล้วเรามาถ่ายให้มันสวยๆถ่ายแล้วออกไปยังมีเวลายังมีเวลายังมีเวลาเดี๋ยวสุดท้ายก็คือหลวงพ่อจะให้พรเก็บไปอวดเรายังไม่ได้ว่าให้พรกันนะให้พรแล้วเราแผ่เมตตากับพระเนาะเนี่ยนะถ่ายยายหน่อยโยมหมุนกันออกไปใครถ่ายแล้วออกจ้าสาธุสลับกันเข้ามาหน้านุโมทนาอย่างยิ่งนะคะป้าพูดอะไรที่ไม่เรียบร้อยไปขอพายแย่กันให้แย่กันขณะนี้จากกระปุกออมบุญได้ยอด 341,003 เท่าไหร่360บาท341,360โอ้ยนี่กระปุกออมบุญเห็นแค่นั้นนะนี่ยังไม่เข้ามาหมดนะเขาจ่ายไป900กว่าลูกเข้ามาเท่าไหร่ไม่รู้สาธุค่ะเอาเดี๋ยวไม่เป็นไร341,360ไม่ต้องรีบ340,000กว่าบาทค่ะไปดูถูกกระปุกนะเท่าไหร่ยอดน้ำหนักแล้วก็คิดเป็นราคานี่เท่าไหร่3ล้านกว่ากิโลนึงก็65บาท65บาทบาทเท่าไหร่เอ้าโยมก็มาถ่ายแล้วก็ขยื่นเคลื่อนไปเรา65บาทตอนนั้นเข้ามาถวายก็คิดเป็นมูลค่า1ล้าน3แสนกว่านะตอนนี้ทองลงแล้วแต่นะทองขึ้นทองลงไม่แน่ถ้าลงก็ถูกหน่อยถ้าขึ้นก็แพงหน่อยไม่ต้องแย่งกันโยม3เท่าไหร่3กิโลครึ่งถึงไหมโมทนานะคะคุณนงรักก็เข็นนงค่ารักโตเต็มและครอบครัวค่ะร่วมกระปุกอมบุญ990บาท1สลึงค่ะโมทนาค่ะโอ้ยังอ่านไม่หมดเลยอีกตั้งถุงใหญ่ตัวเอาเข้ามาโมทนานะคะไม่ต้องแย่งกันคุณทับทิมโพจตุรัสกระปุกอมเงินค่ะ199บาทคุณสิริพรนะ2กองนะคะคุณสมเกียรติโชตินินิรมิตรกุลค่ะ200บาทค่ะหนูนะชาติบ่าวมาดูโชว์หน่อยดิคุณโชติรสนะคะเปล่งสูงเนินพร้อมครอบครัวค่ะร่วมบุญทองคำ200บาทคุณแม่เรวณีคุณพ่อยงยุทธและลูกปุญญนุชค่ะศรีบัณฑิต160บาทค่ะคุณพาชื่นเด็กหญิงนันทิพรนะคะร่วมบุญมา400บาททิศให้ผู้มีพระคุณค่ะสร้างสวรรค์คาลัยค่ะจากคุณแม่2เมือง100บาทค่ะขออุทิศให้แม่ซิม่วยแต่ตู้พ่อเปี้ยงฟองแซ่หลิวและปู่ย่าตายายพันบาทค่ะนี่ในขนาดเศษตังค์นะโยมได้ตั้ง 300,000 นะนะโอ้โหไปดูถูกเศษตังค์ไม่ได้นะเศษตังค์ยังไม่นับตรงแม่งพ่อเอายังไม่ได้นับเศษตังค์นี่เนี่ยเอายอมนับเฉพาะแบงค์น่าจะได้สัก 400,000 สาธุน่าดีใจจะได้เป็นทุนในการสร้างอาคารให้สำเร็จลุล่วงไปญาติโยมจะได้มาใช้ประโยชน์คนไหนชอบสมาธิไม่ชอบความวุ่นวายก็มาใช้อาคารนี้ได้ตักบาตรเสร็จแล้วรับศีลแล้วก็ไปนั่นอ้าวเท่าไหร่น้ำหนัก3กิโลเท่าไหร่อ่ะมันคุณวิไลรัตน์แซลีนะคะร่วมบุญ500บาทค่ะคุณเตือนใจใจสว่างจากกระปุกอมบุญ 1,255 บาทสาธุค่ะคุณขุนทองชื่นสดใสนะคะในกระปุกอมบุญค่ะ80บาทค่ะคุณสรัญญาทัพเป็นไทยและคณะไม่แจ้งยอดค่ะ
คุณประภัยพันธ์บุญรุ่งสิริธรนะคะร่วมบุญ150บาทค่ะตีนี่เพชรเม็ดเดียวนั่นเองเดียวเดี๋ยวก็โยมก็อย่างเดียวบางสกุลแล้วก็รับพรนะโยมนะแล้วก็เดี๋ยว4โมงก็เวียนเทียนรอบแรกตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำในวันนี้นะจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วนะแล้วก็ให้กับเจ้ากรรมในเวรของเราแล้วก็ตัวของเราเองนะอานิจจวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปก็กวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญอีกทีหนึ่งยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาขารังอวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังก็อิทพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วกิปะเมวัสมีฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละยอมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสด้วยปากาลาชนีแลภวตุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุเดี๋ยวก่อนเราแผ่เมตตานะคะนบจะมีข่าวดีบอกสักนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้โยมเยอะขอโอกาสหลวงพ่อเพลินศิริวัฒโนครับขออนุญาตญาติธรรมทุกท่านนะครับสวัสดีญาติธรรมเดือนหน้านะครับงานบูชาครูบูรพาจารย์นะครับ
วันที่1ถึง7นะครับทุกๆปีพวกเราก็จะได้กตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับซึ่งทุกปีนะครับวันที่5เมษายนตรงกับวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับผมนพมอเตอร์ธรรมแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นะครับซึ่งได้รับเมตตาจากหลวงพ่อสนองกตปุญโญให้เปิดเป็นที่เผยแผ่ธรรมะแล้วก็ครูบาอาจารย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาเผยแผ่ธรรมะจนปัจจุบันหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนท่านก็ส่งเสริมให้มอเตอร์ธรรมได้เผยแผ่ธรรมะตราบจนถึงวันนี้นะครับในวันที่5เมษายนมอเตอร์ธรรมจะหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับเพื่อที่จะให้ท่านไปประดิษฐานยังวัดสาขา2องค์นะครับองค์ที่1ก็คือที่วัดป่าพมนาวิเวกหลวงพ่อบุญลือธรรมกโมองค์ที่2นะครับจะหล่อไปไว้ที่บ้านธรรมะสว่างใจการหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองนั้นเปรียบเสมือนเราได้สร้างพระสงฆ์นะครับเพราะว่าพระสงฆ์เป็นสังฆรัตนะหนึ่งในพระรัตนตรัยอานิสงส์ที่ได้สร้างพระรัตนตรัยให้คนได้กราบไหว้บูชามีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราได้สร้างสังฆรัตนะและยิ่งได้สร้างบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราให้ท่านได้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวไทยตลอดไปเปรียบเสมือนหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตที่เป็นที่พึ่งของคนไทยมาช้านานเพราะงั้นในวันพฤหัสบดีที่5เมษายนเชิญญาติธรรมทุกท่านนะครับได้มาอาจาริยบูชารอรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่หน้าอาคารโอสถสถานแพทย์แผนไทยของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในเวลา5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นแต่นับจากวันนี้ไปทุกท่านสามารถไปเขียนแผ่นทองเหลืองได้ที่เรือบุญคุณทิพย์นะครับร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธานะครับเพราะว่ามอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อไพลินเป็นประธานโครงการสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญเผยแผ่ไปทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวไทยตลอดไปจนกว่านะครับโครงการนี้จะสำเร็จลุล่วงไปก็ขอให้ญาติธรรมนะครับได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันเพื่อเป็นอาจาริยบูชาตอบแทนพระคุณหลวงพ่อสนองที่ท่านสร้างสถานที่แห่งนี้สร้างวัดสังฆทานที่นี่ให้พวกเราได้มีเวทีการกุศลจวบจนถึงทุกวันนี้ถ้าเราสร้างท่านให้ท่านไปอยู่ตามวัดสาขาให้ไปอยู่ตามวัดวาศาสนาทั่วไปก็จะเป็นการรำลึกนึกถึงท่านตลอดไปคนที่เกิดมาในภายหลังก็จะรู้จักท่านเหมือนหลวงปู่ทวดเหมือนหลวงปู่โตเป็นต้นครับขอบคุณมากครับโมทนาขอบคุณนพค่ะสาธุค่ะผลของการที่เรารับบริจาคทองในวันนี้ทั้ง3แท่งรวมแล้วได้3กิโล 335.7 กรัมเป็นมูลค่า 4,213,890 บาทอ้าวสาธุสาธุสาธุแป๊บเดียวได้ตั้ง4ล้านนะแต่ก็ยังไม่เพียงพอยังต้องการทองอีกอย่างที่จะมาปรารภไว้ว่าถ้าหลวงพ่อโตเต็มแล้วก็ไม่รับแล้วปิดไม่รับแล้วนะพามาสักครู่ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก100กิโลอ๋อขาดอีก100กิโลพูด3กิโลผิดนะคะ300กิโลได้ถ้ารวดงวดละ3กิโล3กิโลนี่ก็ไม่นานหรอกโยมนะไม่นานเกินรอนะเมื่อสักครู่ค่ะพี่ชายป้าเล็กบอกได้ยินหล่อทองคำขอร่วมบุญอีก 5,000 บาทเจ้าค่ะของพ่อสาธุเดี๋ยวป้าเล็กไปกดตังค์ให้แล้วก็ตระกูลจุลกะโพธินะคะบอกว่าขอร่วมบุญบวชพระสังฆทานใส่ซองเปิดเจอซองเมื่อกี้ไม่เปิดค่ะเปิดแล้วนะคะ 1,500 บาทสาธุค่ะขณะนี้ยอดสตังค์ที่ได้ในวันนี้ค่ะ 346,360 บาทค่ะ346360 1,500 เนี่ยเลขที่ออกที่กี่เสียตังค์อีก 1,500 5,000 ใส่แล้ว 1,500 อ๋อ 1,500 เขาบวชพระอ๋อๆท่านจะรวมไปที่ในถุงพลาสติกใช่มั้ยคือเขียนไว้นั่นนั่นแหละนั่นแหละ 1,500 เขาเขียนไว้แล้ว 1,500 บวกไปอีก 1,500 ทำอะไรเนี่ยอ้าวยังมีเวลาทีมไรวาหญิงสบาทลูกหลานผู้หญิงสบาท
โยมประจินคุณโสธนารุจิวันนะคะและครอบครัวเท่าไหร่เนี่ย700ทำหลอมนะหลอมหลอมทองนะอะไรก็ได้อีก700ค่ะบวกบวกอีก700ทำทุกบุญอ่ะ700บวก700เข้าจะหลอมทองก็ใช่สิโยมเบื่อยังถ้าป่ายังไงก็แสดงว่าทนนั่งนั่งทนทนนั่งดูบุญของเราที่เราทำแล้วสำเร็จแล้วบุญของเราสว่างสวยเหลืองอารามแล้วก็จะเป็นที่ให้คนได้กราบไหว้จากทองที่เราแหวนคอนะถ้าเราแหวนคอไม่มีใครกราบไหว้เราหรอกอ้าวโยมถวายทองคำเอาประกาศชื่อให้โยมหน่อยถวายสองสลึงเห็นนั่งอยู่นานๆก็มาเรื่อยมันนะไม่เอาแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวไว้งวดหน้าเอาไว้ทำทุนนะเอากิโยมชื่ออะไรนะโยมอะไรสองสลึงเข้าไปหมดยังอ่ะการเงินเข้าไปค่ะอ้าวตอนนี้รับไม่ถูกละเดี๋ยวทองเดี๋ยวพระรวมหมดแล้วละกันนะคะสาธุโมทนาค่ะโอมาอีก 2-3 พันนะคะทองคำนั้นต้องการเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้ใครไม่รู้บอกคุณมนตรีบอกเอาอีก3กิโลท่านเสียถามได้ยังไงอ่ะเท่าไหร่100กิโลนะทองที่ยังจะต้องเอาหุ้มหลวงพ่อโตต้องหุ้มทองที่องค์หลวงพ่อโตในโบสถ์แก้ววัดสังฆทานเนี่ยค่ะแม้จะเป็นหุ้มด้านหลังแล้วก็ต้องการอีกประมาณ100กิโลเขาที่เข่าหลวงที่เข่าหลวงพ่อใครปวดเข่ามาถวายทองนะจะได้หายปวดเข่าสาธุใครปวดหลังก็ถวายทองไปปิดหลังหลวงพ่อโตสาธุเอาหายนะโยมนะโมทนานะคะและได้ทำบุญได้ลบกรรมที่เราทำไว้อ้าวแผ่เมตตาโยมแผ่เมตตาที่ได้พักผ่อนกันวันนี้เราก็ต้องแผ่เบิกบานบุญกุศลของเราทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสใจเบิกบานในบุญของเราแล้วก็โมทนาด้วยแผ่เมตตาพร้อมกันน้ำเดี๋ยวแผ่เมตตานะคะโมทนาคุณณัชยาภัทรนะคะรอดศรีเสนไม้ทอง2สลึงคำโมทนาค่ะอุทิศให้อะไรหลวงพ่อวิรัตน์นะหลวงพ่อวิรัตน์แผ่เมตตากับพระกันก่อนนะคะสาธุค่ะเอานาราทายกนั่นแหละนานๆได้ยินเสียงทายกทีเปิดไมค์ครับช่วงนี้แผ่เมตตากันครับสัพพิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอารูปาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้รำบากกายรำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด